น้ำมันที่ว่านั้นนะเกิดจากซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันมานานนับไม่ถ้วนรวมแล้วหลงจมไม่น้อยกว่า2 3 4 500ล้านปีเขาว่าลุงออกว่าพิษหมดลุงออกบอกว่าพิษหมดเห็นไหมลุงออกจะเอาความรู้ที่ไหนมาย้อนแย้งเขาจะบอกว่าผิดหมดคำถามมีง่ายง่ายจะตายสัตว์ตัวไหนมันจะเป็นน้ำมันมากขนาดนั้นเอาช้างก็แล้วกันที่ว่าตัวใหญ่สุดเห็นไหมถามว่าช้างหนึ่งตัวนั้นมันมีน้ำมันมากี่ลิตรกี่ลิตรมันมีอยู่กี่ปีมีหนึ่งคนนะสัตว์อะไรนั้นจะมากมายขนาดนั้นเชื่อก็ถามต่อสิครับคนเอเชียเราไม่ค่อยมีคำถามย้อนแย้งเข้าไปมันก็เลยอ้าปากงับอย่างเดียวก็โยนใส่ปากก็งับความรู้เขาก็ฉลาดฉลาดนะฮะเอาเซอร์ติฟิเคตมาแลกเริ่มต้นก็ให้ทุนการศึกษาไงนะฮะให้ทุนการศึกษาเอาคนไทยก็ได้เป็นหลักให้ทุนเขาสถานศึกษาของเขาโอเคไหมหรือรัฐบาลของเขาสนับสนุนสถาบันการศึกษาของเขาเห็นไหมเขาสนับสนุนหนึ่งให้วีซ่าเพื่อการศึกษาอย่างไรเห็นอย่างบ้านเราคิดเป็นไหมทีเนี้ยใช่ไหมล่ะวีซ่าเพื่อการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมรัฐบาลก็ช่วยการศึกษางานวิจัยอะไรก็ว่ากันไปเอาละเริ่มต้นเขาก็เยินเศษเนื้อมาให้ก่อนให้ทุนการศึกษาไงทุนโคลัมโบทุนอะไรเยอะแยะทุนมากมายกายกองครับจะสาขาไหนมีหมดใช่ไหมครับมีการเมืองสังคมบ้างจิตวิทยาบ้างวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์การแพทย์การอะไรต่างๆโภชนาการหมดเกลี้ยงพอพูดถึงโภชนาการก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่เนี่ยก็ไปเรียนเข้ามานะครับพอไปเรียนเขาก็ให้ทุนก่อนไงชอบถามว่ามนุษย์กลุ่มไหนล่ะที่จะมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศก็ต้องมนุษย์กลุ่มผู้นำนะมาใครจะเป็นผู้นำผ่านเมืองไม้โลกไปเนี่ยในบ้านเมืองเราก็ถอยหลังมาหาผู้นำสิตาสีตาสาในมีในมาเข้าถึงไหมเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วครับสอบชิงทุนนะฮะ1ใน100 1ใน 1,000 นึกจะได้พอเวลาไปเจอสัมภาษณ์ปุ๊บตกแอกเจอสัมภาษณ์ปุ๊บตกแอกคะแนนเนี่ยเหนือชั้นเจอสัมภาษณ์ตกแอกไม่มีเส้นใหญ่สายโตไปไม่รอดจ้างั้นโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับทุนมาตั้งแต่นับไปก่อนหน้านี้50ปี100ปีก็แล้วกันนานทีนี้พอเวลาไปเรียนเขาก็กลับมาทีนี้มาบริหารจัดการก็องค์ความรู้เอาอะไรต่างๆมาใส่บ้านเมืองแล้วครอบโป๊ะเข้าไปเห็นไหมซื้อเขาอย่างเดียวทีนี้ครับคิดเองไม่เป็นหรอกพอเวลาใครจะคิดอะไรทางขึ้นมาได้หน่อยเตะตัดขาหมดเพราะมันมีคำว่าภาษาที่ครอบงำที่ก่อให้ไม่เกิดความเจริญก่อให้ไม่เกิดความเจริญคืออะไรพูดบ่อยเอาเข้าจริงแล้วไม่มีเลยทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยนั่นไงนั่นแหละเป็นภาษาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงได้เลยนะครับเด็กเกิดมาใหญ่หลังนี่ตายหมดแกรนหมดเตี้ยอุ้งข้อมหมดมาเจอคำพวกนี้นะครับสังคมไทยมันสูญเสียหายมาตั้งแต่วาทกรรมของภาษานะครับอย่าลืมนะภาษาเนี่ยมันสร้างชาติได้ภาษาทำให้ชาติเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงได้นะครับภาษาเพราะภาษานี่เป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมภาษาที่จะคอยเกิดความเจริญนอกงามก็มาต้นที่ภาษานะครับนั้นคนเกิดก่อนใช้ภาษาอย่างที่ว่าเนี่ยครับก็มากดเด็กเกิดทีหลังมาสุดท้ายเด็กที่เกิดทีหลังมาก็เลยอ้าปากมันแล้วก็เรียกว่าสำนวนตีนช้างเหยียบปากนกมาตลอดนะครับหรือว่าน้ำท่วมปากไม่ออกสักทีนึงมีสติมีปัญญามีความคิดนอกเหนือจาก
ได้ได้ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ที่มันร้ายกาจมากสั่งสมมาถามว่าเป็นกี่ร้อยปีนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาพูดตะวันตกก็พูดปุ๊บน้ำมันเกิดจากฟอสซิลไปจำคำมาหมดนะสัตว์ที่ไหนมันจะมีมากขนาดนั้นใช้มากี่ปีแล้วน้ำมันใช่ไหมครับไม่มีหรอกใช่ไหมครับทางนั้นน้ำมันเกิดมาจากไหนทางนั้นเอาละสิฟังให้ดีนะผมบอกว่าน้ำมันเกิดจากความร้อนน้ำมันเนี่ยเกิดจากความร้อนอธิบายประเทศแถวที่มีทะเลทรายเยอะๆมากๆเห็นไหมครับดวงอาทิตย์ก็ส่องมาความร้อนก็สะสมภายในเห็นไหมครับมันร้อนมันจะไปไหนล่ะร้อนเข้าร้อนเข้าข้างในก็ตีออกตีออกสุดท้ายก็ปั่นสิครับอาณาบริเวณแห่งนั้นตะวันตกกลางที่ว่าเนี่ยมันก็สสารเปลี่ยนสถานะในไงจากความจากของแข็งกลายเป็นของเหลวจากของเหลวกลายเป็นก๊าซหนึ่งไงโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสรุปแล้วน้ำมันเกิดจากความร้อนนั่นแหละนะของแข็งเนี่ยอิฐหินดินทรายเนี่ยร้อนละลายไปเป็นน้ำแล้วก็เป็นสถานะมาเป็นน้ำมูกน้ำมันให้ใช้กันอยู่เวลานี้ทีนี้มันก็ผสมผสานกันเยอะแยะมากมายกายกองมันก็คือออกมาเป็นเหนียวหนึบดำนะสูบขึ้นมาแล้วมากรองมากลั่นไปทีนึงจึงจะมาใช้ได้กับรถยนต์คันนู่นนั่นนี่จะเป็น20ปี20แล้วก็หวานก็น้ำมันเครื่องบินน้ำมันเตาน้ำมันสารพัดแยกส่วนไปผลผลิตจากน้ำมันแต่เนี่ยเสื้อผ้าพรมาจากน้ำมันนั่นพวกนี้มาจากน้ำมันพลาสติกมาจากน้ำมันหมดนะครับน้ำมันตัวเดียวเนี่ยโอ้ยบรายโปรดักต์มันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นคนอย่างที่เขาค้าขายเรื่องน้ำมันก็เจริญอ้าวเจริญเอานะนี่แน่คือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมก็คือประเทศไทยนี่แล้วเยอะเลยถามว่าทำไมต้องมาบ่นกันจนจังโทษใครโทษผมเหรอนะมาโทษผมเหรอโทษลุงงอกอ่ะใครจะมาโทษลุงงอกใช่ไหมเล่าให้ฟังขนาดนี้โทษใครอ่ะโทษคนเกิดก่อนงั้นคนเกิดวันนี้ยังไม่ลบหายตายจากปรับแก้ได้ไหมล่ะเพื่อให้คนรุ่นน้องรุ่นหลังได้สืบสานต่อปรับแก้ได้บ้างแก้ได้ตรงไหนเริ่มต้นต้องแก้ได้การเมืองนะครับต่อมาก็เริ่มการปกครองนะครับต้องเริ่มต้นจากการเมืองกับการปกครองเพราะปกครองมันใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งในการ กระทำอะไรไม่กระทำอะไรก็คือทางราชการนั่นนะครับการเมืองกับราชการนั่นแหละนั่นแหละครับมันมาจากตรงนั้นนะครับเห็นหรือยังเป็นความปกครองใครก่อนนักการเมืองเห็นหรือยัง2475เป็นต้นมาหรือเปล่าถามเล่นๆไปนะความจริงรู้แน่นอนอยู่แล้วแง่ๆถามไปนะเวลาต้นไม้ฟังได้ภาษาดูออกให้ต้นไม้มันรู้บ้างไม่รู้เผื่อเวลานกบินแถวนี้ให้นกมันรู้บ้างไม่รู้เผื่อเวลามีสุนัขข้างบ้านใต้ถุนบ้านท่านบ้านผมมันจะได้รู้บ้างมนุษย์คนเกิดก่อนที่ว่านั้นไม่รู้ก็ช่างมันเถอะใช่ไหมล่ะให้หมูหมากาไก่ฟังแล้วกันจบข่าวแค่นี้เองง่ายดีไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนด้วยเห็นไหมนะสรุปใครที่ถามมาเมื่อกี้น้ำมันจะหมดไหมจากโลกนี้ไม่หมดยังไงมันก็ไม่หมดตราบใดที่ยังมีความร้อนยังมีโลกนี้อยู่น้ำมันไม่หมดหรอกอย่างที่บอกน้ำมันเกิดจากความร้อนไงเห็นยังนี่เลยคือภาษาดุงอกเว้ยเชื่อแต่เขาเราก็แย่ใช่พี่ให้เขาครอบงำทั้งหมดได้ไงไม่ได้เปล่าเนี่ยเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยก็ลองยกมือยกขาหน้าสิดูสิดูสิมากี่เยอะที่ว่าเชยเลยเห็นด้วยจ้าเห็นด้วยก็ยกขาหน้าขึ้นมาดูสิมีกี่ท่านขาหน้าเนี่ยไม่ยกลุงงอยกไปก่อนแล้วขานาเข้าใจไหม
มีอะไรอีกไหมตรงนี้ถามไหมถามแค่นั้นรายยาวไปจังเยอะมาถามแค่นั้นก็รายยาวไปจังเยอะเลยเจ้าโอ้โหคุณแก้วตาโซล่ามูลตอนอยู่ที่พระนั่งเกล้าเลยชัดเจนเจ้าข่าวอยู่นั่งเกล้าแล้วเหรอคุณแก้วตาบินมาจากขอนแก่นเมื่อเช้าที่จะมาเตรียมที่จะมาอยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าจะมีการถวายพระตาหารเพลวันที่18โอ้ยมาไกลมาสแตนบายเลยอ้าวดีดีดีอ้าวเพิ่งโผล่แล้วเนี่ยนิ้วมาแล้วจ้ะโอ้เห็นด้วยเหรอกลุ่มเห็นด้วยโอ้โหยกขาหน้าเยอะเลยยกผมเรียกว่ายกขาหน้าโอ้โหดูสิหน้าตาพลังดูดีต้องดูนานหน่อยปับ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 เลยดูเล่นโอ้โหหัวใจก็มีหัวร้อนก็มีหัวร้อนเย็นโอเคพอแซ่บไหมครับแซ่บไหมครับรับแซ่บครับรับแซ่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 บคนเดียวกันนั่นแหละครับไปนะเอาละผมจะได้ยาวดูซิว่ามีคำถามที่บ้านไปก่อนนี้หรือเปล่ามันจะได้ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็น้ำมันที่ดูดขึ้นมาจากใต้ดินทุกวันนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อโลกในด้านใดบ้างครับโอ้เอาเปลี่ยนแปลงเฉลยไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเดี๋ยวคิดมากเราฟังแค่นี้ก็พอนะมากแล้วก็เป็นขยะไปแล้วผมว่านะเดี๋ยวอาจจะบางทีก็มาร่วมด้วยช่วยกันอีกแล้วมีผมพูดอาจจะบางทีบ้างไหมเนี่ยมึงจับสิครับเคยมีอาจจะนู่นนี่นั่นนั่นทีฮะไม่ใช้คำว่าอาจจะบางทีนานเหลือเกินไม่ค่อยใช้คำพวกนี้ไม่พูดก็จบใครรัตตานที่พูดอาจจะบางทีทุกวันเนี่ยครับ ก็เอา2หารเข้าไปเลยเอา10หารก็ได้เอา50หารยิ่งดีอาจจะบางทีอีกอันนึงก็คือมันมีชุดคำนะกลุ่มที่พูดอาจจะบางทีนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่เชื่อถือนะคนที่พูดอาจจะบางทีนะครับบอกทราบไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็พูดคั่วข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงนะครับถ้าใครก็ตามที่พูดกลุ่มคำนี่ว่าเอ้ยยังไม่รู้จักข้อเท็จจริงเลยอย่าไปเชื่อมันมันชักกระมันนะครับมนุษย์พันนี้มนุษย์เอาตัวรอดคนพูดอาจจะบางทีคือมนุษย์เอาตัวรอดนะครับพูดข้อเท็จจริงพบคั่วกันเหมือนกันเท็จก็เท็จคือจริงก็จริงจริงตามไหนล่ะพื้นฐานมาอ้างอิงเท็จตามไหนล่ะเท็จตามกฎหมายจริงตามกฎหมายก็มีอยู่แค่นั้นนะที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันใช่ไหมครับก็ต้องมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันต้องใช้กฎหมายเนี่ยกฎหมายเข้าไปไม่ถึงมีอะไรบ้างทำไมไม่คิดกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มความเชื่อบอกกฎหมายเข้าไปไม่ถึงก็ฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมฉันจะเชื่ออะไรเชื่อใครฉันจะกินอะไรไม่กินอะไรใครมันจะมาขีดเส้นจ้ะฉันจะดูอะไรไม่ดูอะไรใช่ไหมฉันจะฟังอะไรไม่ฟังอะไรนี่มันเป็นสิทธิเนี่ยโดยชอบธรรมด้วยนะครับจะมาห้ามดูห้ามฟังห้ามกินห้ามมันห้ามไปหมดได้ยังไงล่ะพี่กฎหมายบ้านเรามีแต่ห้ามใช่ไหมสังเกตเนี่ยใช่ไหมครับกฎหมายนี่มีแต่ห้ามจะไปได้ไหมเนี่ยมันไปไม่ได้มันเดินไม่ได้กฎหมายมันต้องให้เขียนคำว่าให้ประกอบอาชีพ1 2 3 4 5ประสงค์เสริมอาชีพเข้าไปไม่จะห้ามประกอบอาชีพจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ห้ามผมก็ซวยสุภาพหน่อยได้ไหมมาเริ่มเสียงดังเนี่ยเสียงดังไว้เหมือนกันนะลูกหมอกคิดว่าเสียงดังไม่เป็นนะ
ที่เขาเรียกว่าบั้งไฟเกิดจากอะไรคะดวงจันทร์มีผลต่อการเกิดหรือเปล่าเพราะสังเกตว่าจะเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงลองฟังดูซิครับว่าที่เขาเรียกกันว่าบั้งไฟบั้งไฟตะไลนั่นเหรอบั้งไฟก็เอ๊ะหน้านี้มันพฤษภาเนาะจริงๆมันต้องจุดบั้งไฟไปแล้วนะบุญบั้งไฟเนี่ยคนอีสานยะโสธรก็ได้อุบลก็ได้ชาวอีสานก็จะมีบุญบั้งไฟทั้งแต่บั้งไฟตอนนี้จุดได้ไหมจะจุดบั้งไฟทีตอนนี้โอ้ยต้องขอทางการเยอะแยะนะนะเอากลัวมันหล่นมาใส่หัวชาวบ้านด้านถิ่นครับยุคก่อนสมัยก่อนมีต้นไม้ใหญ่หน่อยเดียวเองเห็นไหมครับไฟจุดบั้งไฟไม่ขึ้นเอากันลงตมเล่าโทต้องทำเล่าโทนะสนุกสนานเฮฮาสมัยนี้มีไม่เล่าโทไม่มีหนีไม่ได้ผิดกฎหมายชาวบ้านเขาเลยไม่ต้องทำกินเองก็ไม่เป็นสุดท้ายไม่ให้ชาวบ้านร้านถิ่นทำอะไรกินกันเลยทุกวันเขาตายไปจะซื้อกับซื้อเอาไหนมาซื้อทีเนี้ยใช่ไหมครับจริงๆเล่าโทนเป็นยานั่นเองรู้จักข้าวหมากไหมครับข้าวหมากไม่รู้จักข้าวหมากต่อมารู้จักอะไรถอนเล่นจากข้าวหมากมานะกลุ่มยาคงยาคูนพวกนี้ใช่ทั้งนั้นมาจากพวกหมักพวกดองนะเคไหมจุลินทรีย์พวกนี้กลุ่มพวกนี้มันเป็นอาหารมันเป็นจุลินทรีย์มันทำให้ภายในระบบการขับถ่ายดีนะครับบอกทราบว่าแต่วันตกก็มาครอบงำเขาบอกว่าเชื้อโรคเขาบอกว่าเชื้อโรคนะติดเชื้อนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วก็มากินยาเดี๋ยวเขาเด็ดนะยากลุ่มที่เรียกกันว่าปฏิชีวนะทุกวันนี้ยาปฏิชีวนะติดตามข่าวสารมั้งไหมครับเป็นอันตรายมันมีหมด40ตัวหรือเปล่าในตลาดโลกใบยาปฏิชีวนะเนี่ยที่สุดก็บอกว่าอันตรายไปแล้วจ้าทำลายภายในตั้งเยอะตั้งแยะยังไม่รู้สึกรู้สายเลยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับกลุ่มปฏิชีวนะนั่นนะครับหนึ่งนี่ก็มีพวกแอสไพรินเนี่ยไงโอเคไหมจะถามเรื่องของบั้งไฟพญานาคเหรอโอ้บั้งไฟพญานาคเมื่อกี้นี่บั้งไฟชาวบ้านจุดเนาะจะหาว่าเป็นบั้งไฟพญานาคเขาหัวก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังขึ้นต้นก่อนครับยอมรับกันก่อนได้ไหมหรือไม่ได้คำว่าพญานาคมีไหมเอาคำนี้ก่อนเพราะถ้าหาว่าคำนี้เปิดไม่ถูกก็ไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับมันก็ไม่ต้องพูดถึงบั้งไฟพญานาคถ้ายอมรับว่าพญานาคมีจริงลองเท้าความดูสิทีนี้พญานาคพญานาคเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คำนึงความเกี่ยวข้องกันพญานาคคำว่าพญานาคพญานาคถามลุงออกว่ามีไหมตอบเลยแล้วฮะมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีฟังคำว่าเห็นในวาระจิตแปลว่าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้ถึงในระดับก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าเทวดานะครับไปเลยจิตมันต้องระดับนู้นสกิทาคามีนู่นนะจึงจะรู้เห็นที่ว่านี้จิตต้องถึงระดับนั้นนะฮะจึงจะรู้เห็นคำว่าพญานาคมีแต่มันไม่เห็นแน่นอนแต่มันไม่มีมันเห็นได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเรื่องนี้นะผมก็บอกว่าเห็นแน่นอนแล้วมีแน่นอนมันเฉพาะตัวดูหนอหรือใครๆก็ตามที่เข้าไปรู้เห็นในเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิต
ในระดับสกิทาคามีนู่นขึ้นไปด้วยนะจึงจะไปรู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้ถามว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติกันเลยนะหิวก็กินง่วงร้อนแล้วก็อาบน้ำไปเรื่อยตามภาษาไม่เคยปฏิบัติบูชานู่นนี่นั่นเลยมันก็จะไม่เห็นไม่เห็นพญานาคที่ว่านั้นเพราะมันเห็นได้ในสมาธิจิตของใครของใครย้ำเท่านั้นสภาวะเช่นที่ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานนี่หมายความว่าเมื่อพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้เพียงแค่นึกคำว่านึกเนี่ยแปลว่าอธิษฐานนึกเห็นแน่นอนฮะในดวงตาพญานาคเห็นแง่ๆ 100% ด้วยแต่มันออกมาใครๆดูไม่เห็นไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับคำว่ามันเป็นเหมือนกับทิพย์อ่ะเข้าใจมั้ยครับจิตคือความสว่างกับบุญวิญญาณจิตมันก็เป็นทิพย์เข้าใจมั้ยจิตมันต้องละเอียดมากจะเห็นได้โดยวาระจิตวาระธรรมโอเคไหมครับนั่นคือคำตอบสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงไฟพญานาคที่ไหนครับเกี่ยวข้องอะไรกับพระศาสนาเห็นไหมครับลืมนะพญานาคเนี่ยแปลงกายเข้ามาบวชในพระศาสนานะฮะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งหรือว่าเป็นเนรก็เป็นยุคสมัยนั้นวันดีคืนดีก็กลางวันก็เป็นมนุษย์วนาเดินเหินไปนู่นไปบิณฑบาตไปทำนู่นกิจกรรมได้ทุกอย่างทุกประการแต่เวลาตกเวลากลางคืนกลายเป็นงูสนิทงูใหญ่นะครับผู้คนก็เห็นสิใช่ไหมนักบวชด้วยกันก็เห็นเข้าไปนักบวชที่ว่าก็ไปฟ้องพระเจ้าอ้าวพระสงฆ์รูปนั้นเมื่อเช้านี้ชื่อว่าอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะก็ทำกิจกรรมด้วยกันเวลากลางคืนกลายเป็นงูสนิทพระพุทธเจ้าก็เลยถือโอกาสบอกว่าอ้าวลาสิกขาไปซะเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้นะบุญไม่พอบุญไม่ถึงสัตว์ส่วนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ส่วนมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นงั้นอย่ามาทำอย่างนี้ไม่ดีงั้นกลับไปบ้านของเธอซะว่าแล้วก็ปล่อยให้ไป กลับไปอยู่สภาพของพญานาคก่อนจะไปก็ต่อรองกันซะก่อนนะก็พญานาคก็มีภาวะเป็นทิพย์ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพวกอรหันต์เห็นหมดอ่ะเห็นไหมครับพระเกจิต่างๆนานาเหล่านี้เห็นหมดแหละจะเป็นลุงประชอบก็ดีจะเป็นหลวงพ่ออะไรโอ้ยริมฝั่งแม่น้ำโขงก็เห็นทั้งนั้นแหละครับโอเคไหมปู่บ้านฟันพวกนี้เจอทั้งนั้นแหละโอเคไหมหลวงนาคโอเคไหมครับให้เข้าใจไปเอาไว้ก็พัฒนาสมาธิจิตเป็นเห็นกันทุกคนทุกได้ทุกคนนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะเอาละนั่นก็คือสิ่งนั้นเอาละกลับมาถึงเกี่ยวข้องอะไรกับบั้งไฟพญานาคคำถามมีว่าพอเวลาบรรออกพรรษาไงออกพรรษาเนี่ยจะเป็น15ค่ำกับแรม1ค่ำแรม1ค่ำของไทยจะตรงกับ15ค่ำของลาวนะจำหน่อยครับจำหน่อยภาษานี่แรมขอโทษขึ้น15ค่ำของไทยกับเดี๋ยวนะเอาเราเป็นหลักดีกว่าแรม1ค่ำของไทยจะตรงกับ15ค่ำของลาวโอเคมั้ยก็แปลว่าในคืนของวันออกพรรษานะครับ15ค่ำของไทยนะครับนะฮะคืนนี้นะครับจะมีบั้งไฟพญานาคผุดออกมาจากพื้นดินในหนองคลองบึงก็มีแถวๆหนองคงหนองคายเนี่ยจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่นะครับตั้งแต่เลยพวกนี้จังหวัดตรงจันเลยพวกนี้โอเคไหมไปถึงนู่นของเจียมนู่นนะโอเคไหมผ่านนครพนมพนมไปเนี่ยโอเคไหมให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้มากๆเอาไว้หน่อยพื้นดินแถวๆนั้นเนี่ยพวยพุ่งมาเป็นลูกแก้วลูกไฟพวยพุ่งมาจากยอดเขาก็ได้นะป่าไม้ก็ได้นะน้องคลองบึงก็ได้นะที่มันขึ้นมาขั้นจะเป็นเรื่องมันราวจริงคือลำฝั่งริมในลำของแม่น้ำโขงแถวจังหวัดหนองคายก็มีอำเภอพลพิสัยนั่นนะครับแล้วก็มีอำเภออะไรถัดๆประจานนั้น2อำเภอนะ
ภาพเกี่ยวตรงนั้นนะนะนะทำไมต้องมาออกมันออกพรรษาคำสอนก็มีว่าตอนที่เข้าพรรษาปุ๊บคำสอนนะคำสอนนะพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปนู่นนะเทวดาชั้นดาวดึงฤาษีก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยขึ้นไปแถวนั้นนะครับไปโปรดก็คือไปสอนพระราชมารดาคำสอนบอกพระราชมารดาพอเวลาลมหายใจจากไปแล้วนู่นไปรออยู่ชั้นฤาษีหรือชั้นดาวดึงก็ว่ากันไปนั้นเทวดาก็ได้กันนะพระพุทธเจ้าเข้าพรรษาเนี่ยก็หายไปที่นู่นแหละไปสอนแม่สอนแม่พอเราพรรษาก็เสด็จลงมาทำนะครับก็มีการตักบาตรเทโวกันนะในระหว่างนี้ก็พญานาคก็ต้อนรับสิเป่าปีเป่าแล้วก็ว่ากันไปโวยพุ่งจุดไฟถวายขึ้นมาเพราะนั้นพญานาคพ่นลูกแก้วนะก็เป็นลักษณะพญานาคเป็นชีวานี้นะครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราวของพญานาคพอไหมครับแต่เรื่องราวของลุงเงาที่เนี่ยลุงเงาบอกว่านั่นคือก้อนพลังงานที่มันบริสุทธิ์มันมาจากไหนมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้แหละมันเป็นโพรงอยู่นะเป็นโพรงเหมือนกับแก๊สมันอัดกันอยู่ตรงนั้นนะทำไมมันถึงมาเกิดขึ้นเฉพาะบัดออกพรรษาไอ้ตรงนี้แหละครับลุงเงาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องคาบเกี่ยวว่าถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครทีเนี่ยผู้รู้สรรพสิ่งทั้งหมดในโลกนี้จักรวาลนี้แสนกว่าจักรวาลนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นภาวะเช่นที่ว่านี้ปฏิกิริยาตรงนี้มันก็มาตรงกันนะทำให้มีบั้งไฟพญานาคหรือว่าลูกไฟพญาลูกไฟพวยพุ่งมาจากลำน้ำโขงก็เลยเรียกกันว่าลูกไฟพญานาคหรือบั้งไฟพญานาคก็แค่นั้นมันก็จบแต่ลุงหอบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะดันมาจากศูนย์กลางของโลกมันผ่านช่องทางรูเล็กรูน้อยขึ้นมาอัดกันเหมือนกับถังแก๊สนะแล้วก็มันอยู่ในถังแก๊สนะมันเป็นของเหลวเหมือนกันนะครับที่อยู่ในพื้นนี้ก็อยู่เป็นของเหลวครับแต่เวลามันนองก็เป็นก๊าซเพราะฉะนั้นพอเวลาปล่อยพุ่งไปในอากาศก็ละลายหายไปกับก๊าซเลยพอไหวไหมครับฟังท่านที่บ้านด้วยนะผมก็สารหลับตาฟังไอ้หลับตาพูดเนี่ยไอ้ตรงนั้นจุดนี้ลุงเอาพาผู้คนไปตั้งหลายเที่ยวแล้วริมฝั่งแม่น้ำโขงใช่ไหมที่ไปพูดเนี่ยครับไม่พูดเล่นนะไอ้ตอนที่นั่นปี64นั่นไอ้อายุผม64พอดีปีนั้นมันขึ้นมาต่อหน้า64ลูกเป๊ะเลยครับนับกันช่วยกันนับกันตอนไปตั้งรถบัสสองสำคัญมั้งไปนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้น เป็นคืนตีปี๊บตีกลองกันอยู่นะ โอเคนะเราเสียฟังแค่นี้ก็พอมากกว่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นลงออกพาผู้คนไปเชื่อนู่นนี่นั่นฟังเลยนะมีจริงของจริงแน่นอนนะครับมีแต่นักวิทยาศาสตร์นั่นนะเขาบอกไม่จริงพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์พวกนั้นวิชาการแล้วมันจะไปรู้อะไรพวกมาเกือบเติมมันจะไปรู้อะไรพวกนั้นมีแต่คำนวณมีแต่วิชาการเอาเข้าธรรมชาตินี่จบข่าวเลยพอเวลาพูดเรื่องราวธรรมชาตินี่จบข่าวไปไม่ได้เลยรู้ไหมวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติมันไปไม่ถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์นะไอ้นั่งพูดอยู่นี่พูดเรื่องราวธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเลยเจาะลึกเข้าไปในสิ่งที่เราให้ฟังนั้นได้แค่นั้นเองนะครับวิจารณ์ไงมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์ก่อตัวเป็นสารบริสุทธิ์ได้ต่างหากมาไปนู่นไปเวลาไปเห็นไหมล่ะพอนะหลับตาฟังแค่นี้ก็พอแล้วเอาแล้วก็หวังว่าคุณจิรนันนะฮะคงจะ get into the point get into this point อะไรกันเข้าใจในจุดนี้แล้วนะจุดที่กำลังชี้ชัดอยู่แล้วคุณลุงคะเด็กน้อยเดินข้ามถนนหันไปเห็นรถสิบล้อกำลังวิ่งพุ่งมาชนเด็กน้อยตกใจคิดว่าตายแน่นอนยืนขาแข็งอยู่กับที่ก้าวขาไม่ออกจู่ๆเห็นภาพพระ
ครึ่งตัวขยายภาพใหญ่เหมือนหนังกลางแปลงแล้วเห็นรถสิบล้อเป็นอากาศธาตุขับผ่านตัวไปได้ยินเสียงคนกรีดร้องเสียงดังลั่นเด็กน้อยยืนนิ่งอยู่กับที่เข้าใจว่าตัวเองคือวิญญาณที่ตายแล้วสักพักหนึ่งคุณป้าแม่ค้าขายขนมข้างถนนเดียวกันหายไปไหนแล้วเฮ้ยห่วยนี่ลุงของป้าแย่ที่ดูอยู่หายออกมาแล้วแม่ค้าขายขนมและเครื่องดื่มวิ่งเข้ามาช่วยและนำตัวเด็กน้อยกลับไปส่งที่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามัจจุราชมองไม่เห็นถูกต้องไหมครับช่วยเติมอธิบายด้วยครับตอนนั้นเด็กน้อยไม่เคยปฏิบัติธรรมและฟังธรรมมาเลยโอ้ยคิดแทนเด็กน้อยได้เลยคิดถอนเด็กน้อยไม่ได้ครับนั่นวันนี้ไม่ขอตอบครับตรงนี้เพราะว่าถ้าไปตอบถ้าผมตอบอย่างนี้นะมันก็เล่นอาจจะบางทีอยู่ทางข้ามเพราะฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเด็กน้อยกับแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เข้าใจไหมครับก็คงจะผ่านกันมาตามเรื่องนะครับท่านที่ถามมาก็คงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อีกแล้วเขาเล่าว่าผ่านจอผ่านมือถือมือถอยแล้วก็ว่ากันไปในบริบทอย่างนั้นก็ในเป็นอย่างนั้นถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างนี้น่าจะโอเคมากกว่าเป็นไปได้ไหมในการงงเต็กเนี่ยเป็นไปได้จริงๆในงงเต็กเนี่ยยืนงงทื่ออยู่เนี่ยผมยืนงงมาก่อนแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเวลาที่ตอนที่ยืนฉี่กลางทุ่งนาอะไรก็ไม่เหมือนคนที่เอาหนังสติ๊กมายิงสีข้าวเนี่ยยืนที่ไปเลยมันงงอ่ะเด็กที่ว่านี้ก็น่าจะไม่ต่างกันคำว่างงถ้าหากว่าจะมีการพูดจาแทนทีนี้พอเป็นงงหูมันอื้อตาเวลามองไปมันจะเป็นอะไรล่ะเห็นสิ่งที่เคยเห็นมันจะไม่เห็นประมาณนั้นครับหรือว่าหูก็อื้อตาก็พร่าก็มองเห็นอย่างอื่นนะจะไปบอกว่ามันจุรงจุราดมาบังเมื่อบังตัวอะไรต่างมันก็คงจะไปกันใหญ่ทำนองนี้ครับก็ให้รู้แต่เพียงว่าต้องถามเด็กจริงๆนะต้องให้ลุงหงอกถามเด็กนะมันนี่ตอบได้นะครับมันจึงจะชัดเจนถ้าหากว่าลุงหงอกถามเด็กหรือให้เด็กตอบคำถามลุงหงอกอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นชี้ได้เลยว่าอะไรกันแน่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไปเอา มาถามตรงนี้ก็ยืนยันว่าไม่ขอตอบนะครับบางทีเราให้ฟังนิดหน่อยนะไม่ใช่เป็นคำตอบครับนะครับเข้าใจตรงกันเด้อสุบอกใครผ่านไปต่อหยุดได้ไงไปต่อโอเคมีคำถามไหมในอ่าวมีความร้อนต่างจากทะเลทรายไหมครับใต้ทะเลไปใต้พื้นดินมันร้อนไปเรื่อยนะครับร้อนไปเรื่อยร้อนเรื่อยน้ำมันก็เลยมีจำนวนไม่มากเหมือนตะวันตกต่างใช่ไหมมันไม่ได้ว่ามากระจอกไปเจอทั้งนั้นนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านท่านก็มีแล้วนะเจาะไปเถอะมีบรรยายเจาะไม่ใช่เนี่ยอยู่ลึกอยู่ตื้นเท่านี้นะครับเจาะไปเถอะครับตรงเดี๋ยวไปยังศูนย์กลางเจาะไหนมันก็มีน้ำมันนะใช่ไหมมันจะอยู่ลึกอยู่ตื้นอย่างนี้ไอ้เจ้าทะเลทรายแต่มันต้องมีตื้นเนี่ยก็มันร้อนในส่วนนั้นมันก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเจาะอยู่ประมาณนั้นเขาจะแบบครับมันร้อนมากโอเคไหมครับแล้วพวกโขดดินโขดหินก็จะน้อยคิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาคิดใช่ไหมอย่างบ้านเราภูเขาระกามันเยอะนี่มันเกิดทะเลทรายหาภูเขาที่ไหนได้ทีเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ไม่มีภูเขาก็ภูมิประเทศมันก็แตกต่างกันอธิบายความจุดนี้นะจุดนี้มันร้อนมากที่นี่มันร้อนมันก็ดูดทีเนี้ยฮะจุดนี้มันเป็นแรงมันก็เป็นแรงดูดนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะดูดนะที่ใดร้อนเดี๋ยวนะพื้นโลกใบนี้จุดใดก็ตามที่มันร้อนมากจุดนั้นจะมีภาวะดูดมากดูดจะบอกว่าดูดก็ได้หรือจะบอกว่าแรงผลักจากโลกออกไปก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นแรงผลักมันจะมีแรงผลักจากศูนย์กลางของโลกไปเรื่อยไปที่เรียกว่า radiation หรือว่ารังสีรู้จักประกายแดดไหมครับ
ประกายแดดนี่นะครับไปยืนอยู่ทะเลทรายประกายแดดเต็มใช่ไหมฮะประกายแดดคือจะประกายแดดนะครับอย่างเช่นร้อนๆเนี่ยขับบนรถบนถนนเนี่ยถนนคอนกรีตถนนได้ยางมองไปกันมันจะรีบไปยับประกายนั่นนะฮะไอตัวประกายแดดตัวนี้นะครับมันก็มันถูกจะบอกว่าดันจากภายในศูนย์กลางออกมาข้างนอกก็ได้หรือจะบอกว่าดูดออกก็ได้ได้ทั้งหมดนะดูดออกแต่ผมมักจะถ้าหากว่ายืนพูดอยู่ทะเลทรายเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันดูดอ่ะความร้อนมันดูดอ่ะความร้อนใครมันดูดดวงอาทิตย์นู่นแหละมันดูดมีใครมาดูดโอเคไหมดวงอาทิตย์มันดูดนะถ้าหากว่าเป็นในโลกในโลกมันก็ดันออกแค่นี้มันก็ร้อนเพื่อขึ้นอยู่กับอาณาบริเวณเพราะฉะนั้นไอ้พวกน้ำมันหรือก๊าซมันก็ลอยตัวขึ้นมาใกล้ผิวดินผิวทรายมากที่สุดก็มีแค่นั้นเองนะอธิบายตามกฎธรรมชาติอธิบายแค่นี้นะครับมากกว่านี้ก็เลอะเทอะอีกหรือเปล่าไม่ทราบผมว่ามันเลอะนะฮะเมื่อไม่เลอะก็แค่นี้ก็พอเอาแค่พอรู้และเข้าใจก็พอกันตะวันตกมาแหกตานะครับแค่นะมันก็จะเชื่อเขาหมดแค่นั้นเองกันไม่ให้ชาวตะวันตกไม่แหกตาใช่ไหมมีลูกหงอกไว้ไม่เป็นไม่ต้องวิตกเพื่อนพวกนี้เนาะลูกหงอกคะไม่เป็นเพราะหนูมีโชคหรือเปล่าคะวันนี้หนูถูกรางวัลท้าย2ตัวคะเมื่อคืนฟังคลิปย้อนหลังหลับๆเปลี่ยนเตือนอะไร7 1เออดีคนมันมีโชคนะไอ้เหยียบขี้หมางั้นดูขี้หมามันก็เป็นเพชรได้เหมือนกันนะคนมีโชครู้ไว้จะบอกให้ทราบคนมันมีโชคคนมีบุญแค่นะวันที่18จะถึงนี้หนูจะไปทำบุญที่วัดไทยในเกาหลีค่ะเออดีตรงนั้นสิบุญไปทำไหมเถอะไหนก็ทำเข้าไปเรื่องบุญคำถามจากไอดีผู้ปิดทองใต้ฐานขอถามว่าลื่นพลาดท่าเสียหลักเท้าทั้งสองข้างไม่ตั้งอยู่กับพื้นกระเบื้องหินแล้วคิดว่าหัวฟาดพื้นแน่ๆล้มลงไปเกินครึ่งทางเกินครึ่งทางแล้วจู่ๆไม่รู้มีนิ้วกายสิทธิ์ที่ไหนไม่รู้จิ้มกลางด้านหลังหัวให้สามารถกลับยืนตรงขึ้นได้เฉยๆรอดมาได้แบบงงๆขอบคุณค่ะรู้จักสามสหายไหมครับ สามสหายไหมครับสามสหายเขาทำงานอยู่ละมั้งจำนะฮะสามสหายนะครับเขาจะทำหน้าที่แข็งขันมากนะฮะมาปกป้องคุ้มครองมนุษย์ที่ทำดีมากกว่าทำชั่วโอเคไหมครับทำดีมา 85% ทำดีมา 95% ทำดี 95% ไอ้ทำชั่ว 5% เนี่ยโอเคไหมนะหรือว่าทำดี 99% ทำชั่วเพียง 1% เท่านั้นเองเนี่ยกลุ่มนี้นะครับจะได้รับการช่วยเหลือจาก3สหายนะฮะซึ่งมี1ก็คือพญานาคที่ผมพูดถึงมาตอนต้นเห็นไหมครับทางน้ำไปทางน้ำก็ได้รับความปกป้องป้องกันไม่เกิดภัยอันตรายจากหนักจะเป็นเบาจากเบาก็บ่อเป็นยังดอกบ่อเป็นยังดอกถ้าทางบกก็เหมือนกันจากหนักจะเป็นเบาเบามันก็มีไม่ไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับอากาศก็เช่นเดียวกันเนี่ยสามสหายเขาจะจัดการทำงานพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองบุคคลดีๆเอาไว้ในแผ่นดินโลกขณะเดียวกันกับพวกกับข้างเขาก็จะสลายขั้วที่มันไม่ดีเนี่ยตายหงแต่หาแต่กระเทียมหมดพิกลพิการหมดเห็นไหมครับโรคภัยจะมาเบียนหมดจำไม่ได้ครับภาษาลุงหงอกแน่เลยเพราะฉะนั้นลองฟังดูมันเข้าข่ายไหมเข้าเขาหรือเปล่าการที่ว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ท่านเป็นผู้ที่รับรู้ตรงนั้นนะครับถามตัวเองว่าดีมากกว่าชั่วไหมล่ะแต่ละวันเนี่ยถ้าดีมากกว่าชั่วโหก็เชื่อไหมเชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยเหรอครับเจ๋งทันทีเลยโอเคไหม
ข้อสุดท้ายค่ะโอ้โหตายเลยทุกคนจะได้หลับนอนไหมเนี่ย A กับ B คบกันมาดีๆเดี๋ยวไปกันเดินกันแล้วกันนะวันหนึ่ง A ไม่ชอบ B ฟังให้ดีนะท่านอยู่หน้าจอเลยครับเราพูดถึง2คนนะ A กับ B นะท่านกับผมก็ได้อ่ะโอเคไหมท่านกับเพื่อนใครก็ได้จำมาหนึ่งถึงคน A กับ B เนี่ยเห็นไหมใครก็ได้ท่านกับแม่ก็ได้ท่านกับพ่อก็ได้นะโอเคไหมครับคำ A กับ B เนี่ยแล้วก็แปลงสภาพออกไปนะครับนะ A กับ B คบกันมานานดีๆดีๆวันหนึ่ง A ไม่ชอบ B B เห็นอาการเจ็บอาการใจร้อนไม่ใช่เจ็บB เห็นอาการใจร้อนหงุดหงิดจ้องหาเรื่องของ A B ก็ลงมือทำงานตรงหน้าต่อไปเรื่อยเมื่อสบโอกาส A ตรงเข้ามาหา B ด่า B หยาบหยาบเสียเสียหายและพร่ำบ่นถึงชีวิตของ A ที่ผ่านมาว่าต้องเผชิญเรื่องแย่ๆอะไรมาบ้างแล้วหันวกมาด่าบีแรงๆอีกครั้งหนึ่งลุงอ่านไปก็ไม่ได้จำตรงนี้สับสนแล้วเบกับบีเนี่ยเอ้ามันก็มีแค่เอกับบีก็แล้วกันนะบีวางมือจากงานที่กำลังอยู่ตรงหน้ากำลังทำอยู่ก็แล้วกันและมองตรงไปข้างหน้าเอตาสบตาแต่สิ่งที่บีเห็นแค่เพียงความมืดสนิทเหมือนตอนหลับตาบีจ้องเออยู่พักใหญ่ณขณะนั้นบีรู้สึกไม่มีตัวตนใดๆทั้งสิ้นไม่รู้สึกแม้กระทั่งลมหายใจแม้กระทั่งลมหายใจรู้สึกความนิ่งสนิทลืมตาก็จริงแต่สิ่งที่เห็นเหมือนหลับสนิทแล้วใจก็บอกว่าจ้องหน้าเอนานแล้วนะบีจึงกระพริบตาแล้วจึงเห็นหน้าเอแบบเต็มเต็มตาเอเฉยเฉยเปลี่ยนเรื่องพูดA บอกว่าเวลาฉันคุยกับคนอื่นเขาก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อแต่เธอคือ B นะแต่ B แต่เธอวางงานลงแล้วจ้องหน้าฉัน B นิ่งเงียบไม่พูด A ก็ยังพยายามหาเรื่องต่ออีกต่างๆนานาหลังจากทำงานเสร็จ B บอกกับบอกขอบคุณและลาจากเอจากนั้นบีก็ไม่กลับไปหาเออีกเลยเพราะอยู่คนละคลื่นพลังงานมุมมองทัศนคติไม่ตรงกันแต่บีก็รู้สึกชอบคุณเอมาก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 ที่การกระทำของเอทำให้บีได้ตื่นรู้ Thank you very bigผมว่านะหลังๆมานี้นะครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับมนุษย์นะว่าเป็นไปได้สูงผมใช้คำว่าเลื่อนมิตินะครับผมใช้คำนี้สภาวะนี้เป็นเลื่อนมิตินะครับมันจะมีมันเองเหมือนกันนะอยู่ๆก็หายไปเนี่ยคำว่าเลื่อนมิตินี่มันหมายความว่าอย่างนี้ครับบางทีผมพูดคำว่าฟังดีนะฮะเส้นผมบางภูเขาเนี่ยเส้นผมบางภูเขานั่นแหละครับมันบังได้ไงแปลว่าคำว่าบังก็แปลว่าไม่สามารถมองเห็นภูเขาได้ใช่ไหมครับเส้นผมมาบังภูเขาเส้นผมเนี่ยบังภูเขาเอาเส้นผมมาวางไว้ตรงเนี้ยแต่ภูเขาหายไปทั้งลูกเลยโอเคไหมลักษณะอย่างนี้
ลุงงองจะบอกว่าเป็นการเลื่อนมิตินะครับเลื่อนมิติได้แน่นอนนะครับภาวะเลื่อนมิติตรงนี้นะฮะมันเป็นภาวะของอรหันต์น่าจะทำได้นะครับนะเช่นช้างเดินมา1โขลง100เชือกทำให้ช้างนั้นหายไปได้ภายใน2วินาที1วินาที1วินาทีก็ได้แป๊กนะเลื่อนมิติจะไวมากครับสำหรับคนที่เขาได้บรรลุทางจิตบรรลุธรรมชั้นสูงสุดนะฮะตรงนี้ก็ทำได้ทำได้เลยครับมันเป็นศักยภาพส่วนตัวของคนคนนั้นไปนะถ้าเป็นอรหันต์ก็ต้องระดับเจโตวิมุตตินะฮะถึงจะทำได้ปัญญาวิมุตติทำไม่ได้ปัญญาวิมุตติทำไม่ได้นะครับองค์ศาสดาต้องระดับเจโตวิมุตต์แปลว่าต้องบรรลุธาตุไฟสมบูรณ์และบริบูรณ์นะจึงจะเลื่อนมิติที่ว่านี้ได้นะครับเป็นคำตอบจากลุงหงอกจบข่าวเลยผิดขอรับผิดทุกคนเดียวรู้เรื่องไปเลยเนี่ยไม่มีอาจารย์บางทีด้วยครับส่วนที่หนึ่งเป็นการเลื่อนมิตินะครับแต่ไม่ทราบว่าทางคุณ A หรือ B ที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับว่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้หรือเปล่าก็คงจะอยู่ในระดับกลางที่ปรับก็ได้มันไม่นิ่งนะถ้าหากว่านิ่งทำเมื่อไหร่ก็ได้ทีเนี้ยเลื่อนมิติที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่หายไปเลยหายไม่เจออีกถ้าผมจะเดานะเกิดครั้งเดียวซ้ำไปด้วยเกิดครั้งเดียวเนี่ยต่อไปเจอ A เจอ B ก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วทีนี้โอเคไหมครับถ้าผมวินิจฉัยนะด้วยแบบนี้จะไม่คงที่เป็นเพียงคำถามให้ลุงหงอกอธิบายให้ฟังมันถึงเวลาให้ลุงหงอกอธิบายมันถึงเวลาที่จะให้ลุงหงอกอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้กับท่านอยู่หน้าจอได้ฟังกันก็แค่นี้นั่นท่านก็ใช้สองหูนะอย่าลืมเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผิดขอได้ผิดผู้เดียวโอเคไหมครับไม่ต้องไปโยนความผิดให้กับใครคำตอบที่ว่าเมื่อกี้นี้30ทุกภูมิเขาเห็นเหมือนกันแล้วมาเล่าให้เราฟังพบผมพวกนี้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนแบบเราใช่ไหมครับใช่ไหมคะเพราะเขาเห็นจึงคิดว่ามีแต่มีในความคิดของเขาใช่ไหมความไม่ใช่ความคิดของเราครับก็ดีเหมือนกันนะฮะแยกเราแยกเขาก่อนนะครับก่อนที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาแยกเราแยกเขาก่อนน่าจะทำให้เรานี่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะเขาคือเขาเราคือเราเราไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่เหมือนเรานะเรามาเล่าให้เราฟังแล้วเราเป็นผู้ฟังเห็นไหมผู้ฟังคือผู้ได้ต้องยืนให้อยู่นะฮะผู้ฟังคือผู้ได้เขาจะเล่าเรื่องของสารเสด็จพระภูมิเขาเล่าในเรื่องของเขาแต่เราฟังเราคือผู้ได้ถ้าเราไม่ฟังหรือฟังไม่เป็นอย่าไปย้อนแย้งเขาเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับแยกเขาแยกเราให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยในการฟังโอเคนะเอาละเมื่อเขาพูดเรื่องของสารเสด็จพระภูมิถามว่ามีจริงไหมมันอยู่ในตัวของคนคนเล่านั่นแหละครับเข้าใจมั้ยนะคนเล่าก็พัฒนาไปเพราะว่าสิ่งที่ว่านี่มันอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนาอ้างอิงตรงนั้นก็มาได้อ้างอิงขึ้นมาได้แต่โดยเนื้อในแล้วนะอ่านแล้วในกระดาษทั้งหมดมันก็ไม่เจอหรอกที่ว่านั่นแหละครับเพราะว่ามันต้องมีการปฏิบัติได้ส่วนนี้จึงจะรู้ปฏิบัติได้ก็ถึงเข้าถึงไหนเข้าถึงตัวเราเพราะตัวเราคือส่วนรวมของสารอยู่ภพทั้งหมดตัวเราเนี่ยฮะเป็นส่วนรวมหรือว่าตัวเราเป็นส่วนย่อของคำว่า30พระภูมิไม่มีสิทธินับนะให้รู้ว่า30พระภูมิอย่าคิดว่าข้ามคืนรู้นะฮะบอกให้ทราบว่ามันสะสมมาในร่างกายนั้นเยื่อเราในจิตและวิญญาณของเราจิตของเราอยู่ในจิตหรือพลังงานของเราโอเคไหมจริงๆในเรื่องของวิญญาณก็ไม่อยากจะพูดหรอกครับผมอยากจะพูดเรื่องพลังงานซะมากกว่านะเพราะอยากจะทิ้งไปให้หมดภาษาเก่าเนี่ยเอาภาษาใหม่มาใช้นะกายใจจิตได้โอเคและพลังงานของเราใช่ไหมครับพลังงานที่ว่านั้นถ้าไปเห็น30พระภูมิอยู่ตีแตกตัดตกเลยฮะพลังงานที่ว่านี้ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดใช่ไหมครับแต่ถามว่าดีไหมดีเพราะมันเป็นตัวเราเพราะตัวเราคือส่วนย่อของ30พระภูมิที่ว่านั้นโอเคไหมครับทำไมถึงพูดเช่นนี้
พราะว่าการเกิดละวิวัฒนาการมาเนี่ยกว่าที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปมาถึงโอ้โหมันไม่มีสิทธินับนะครับมันนานมากนะครับเพราะมันเกิดพร้อมๆกับโลกใบนี้เนี่ยตัวท่านตัวผมเนี่ยมันเกิดพร้อมๆกับโลกใบนี้รับได้ไหมครับแบบนี้ถ้าท่านรับไม่ได้ลุงหงอก็หลับตาเล่าให้ฟังต่อไปลุงถามว่าลุงหงอคือใครเอาลูกชาวนาเต็มขั้นบุญเมตตาพระหัวใจแล้วครับสองเป็นศิษย์พระอถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังโทษทีขออนุญาตรู้แล้วจึงมาหลับตาเล่าให้ฟังผู้ฟังคือผู้ได้นะถ้ายอมรับคำนี้ถ้าผู้ฟังถ้าตั้งหลักว่าผู้ฟังคือผู้ได้ได้ไรก็ได้ฟังอ่ะเออแล้วคนพูดได้เลยก็ได้พูดอย่างนี้เราจะแย่งกันไปเพราะนั้นสามสิ่งพระภูมิจึงกันอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับสุดท้ายแล้วพุทธองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์พระองค์ก็บรรลุเรื่องตัวพระองค์เองนั่นแหละผมเป็นคนพูดว่าพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นคือส่วนย่อของจักรวาลแสนกฎจักรวาลผมก็พูดอย่างนั้นแหละครับเห็นไหมครับส่วนย่อพระวรกายพระองค์ก็รู้ตัวพระองค์เองน่ะตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเอาอะไรครับรู้ได้ส่วนตัวพระองค์ก็รู้ได้โดยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนมาสอนสั่งตรงนั้นก็รู้ได้โดยตัวของพระองค์เองก็แปลว่าพระองค์รู้ได้ด้วยตัวทั้งหมดของพระพุทธองค์เองทีนี้พระองค์สอนเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะพอพระองค์พูดเรื่องอะไรก็อยู่ในตัวพระพุทธองค์นั่นแหละโอเคนะครับเออไม่เกิดไม่ทันเฉยๆหรอกครับไม่เป็นไรถึงเกิดไม่ทันก็ยังเกิดทันลุงหงอกอยู่หรอกลุงหงอกก็ถือว่าศิษย์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาหลับตาเล่าให้ฟังโอเคไหมค่อยๆท่านก็สดับไปแต่จะหลับนะสดับไปฟังด้วยนะคิดด้วยนะอย่ามัวแต่เชื่อเดี๋ยวไม่เอานะลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อนะต้องย้ำตรงนี้ไว้เสมอเสมอนะครับมิฉะนั้นก็จะเป๊ะโอเคนะสรุปเลยนะคุณเจนแปลว่าเรื่องของเขานะเขารู้ของเขาเป็นความจริงนะเป็นความจริงเรื่องของเขาเราฟังแล้วก็ได้แล้วก็มาเปรียบเทียบใส่ตัวเราสิครับพัฒนาเองครับตัวนี้พัฒนาจิตมันจะรู้พวกนี้มันจะไปร่วงรู้ถ้าหากว่าขึ้นชั้นนะฮะอันใส่เดี๋ยวขึ้นชั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเงี้ยอนาคามีปุ๊บมันจะไปร่วงรู้เรื่องของ อรูปพรหมนี่นะฮะอรูปพรหมอรูปพรหมก็จะไปถึงนู่นนะสุดท้ายก็เนวสัญญานาวนาสัญญานูอัตตราพูดที่ว่าเอาตัวหนังสือตามอัตตราพูดนั่นที่ว่านั่นนะสันติภพอ้าวมันไงมีอะไรบ้างสัตว์ภพมีไงก็ได้ภพที่หนึ่งคือภพมนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์อีก4รวมกับมนุษย์เป็น5เงี้ยเทวดาอีก6ตลอด11เข้าไปแล้วไม่ใช่มั้ยล่ะนะพรหมที่เป็นรูปอีก16พรหมที่เป็นอรูปอีก4รวมหลวงโจ้มันก็31ใช่มั้ยล่ะคิดทันหรือเปล่าสันติเวทเนี่ยคำว่าสันติเวทพระภูมิตรงนี้เองครับแต่ทั้งหมดมีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้เรื่องราวเหล่านี้โอเคไหมครับเทพมันก็ไม่รู้พรหมมันก็ไม่รู้โอเคไหมเออเทวดามันก็ไม่รู้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้เรื่องเหล่านี้เพราะจะไปกราบมันไอ้พวกเทวดาเทพพรหมมันไม่มีศักดิ์พอที่จะสู้มนุษย์ได้หรอกมนุษย์เหนือกว่าเยอะมนุษย์อย่างลุงออกเนื้อก็เยอะโอเคไหมครับเพราะมีมนุษย์จะรู้มันไม่รู้มนุษย์หรอกพระเจ้าว่ามันทุกคำนั่นเทวดาไม่รู้ไอ้สนนะใครจะกล้าไปมาอยู่ก็เชิญความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกโยมไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวนะโว้ยงั้นอย่าเอาผิดเอาถูกเรื่องนี้นะครับเอารู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างนี้เด็กกว่าเห็นไหมถ้ารู้ก็ต้องรู้ได้ด้วยตนเองคนอื่นก็คือเขาก็รู้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยถ้าเขาก็เรามาแชร์กันสักหน่อยนึงเราก็จะพลอยเป็นผู้รู้ตามเสียหายตรงไหนกันเนี่ยมันก็ไม่เสียหายตรงไหนมันผู้ฟังผู้พูดได้ผู้จังกับพวกนี้เนาะเอาละผ่านไปอัจฉริยะผู้ทรงธรรมกำลังรับชมคุณคุกกี้ผมเมื่อวานนี่ถามเยอะเลยคุณคุกกี้นะเล่นคนเดียวผมจนงง
ก็ดีเผื่อแผ่งปันครับทุกคำถามมีประโยชน์หมดนะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีประโยชน์หมดเมื่อกี้ผมไม่ตอบคำถามคำเดียวไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เรื่องอะไรไม่รู้นะไม่ตอบไม่เรื่องเด็กเรื่องยายนี่เพราะว่าอันนั้นไม่สามารถที่จะตอบเพราะว่าไม่ได้อยู่เหตุการณ์ก็ถึงต่อไปก็เป็นอาจารย์บางทีก็เลยไม่อยากจะใส่ตรงนั้นนะครับพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ส่วนใหญ่คำสอนพวกนี้ผิดมากกว่าถูกใช่ไหมครับโอ้ไม่เท่ากับรู้เรื่องพวกนี้ไม่เท่ากับรู้เรื่องพวกนี้ได้ด้วยตนเองโดยจิตบริสุทธิ์หรือสมาธิใช่ไหมครับใช่ครับ yes yes พระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกคือตำรานะตำราคือกระดาษคือสมุดโอเคไหมคือตัวหนังสือทั้งหมดเป็นสิ่งสมมติหมดนะนี่คือสิ่งสมมติสิ่งสมมติไม่สามารถอธิบายปรมัตถ์ได้นะครับอธิบายปรมัตถ์ไม่ได้นะครับเข้าใจแต่ถ้าหากว่าได้ปรมัตถ์ปุ๊บมันจะอธิบายตัวสมมุติได้หมดนะครับเพราะว่าสัพท์มันเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วงรู้คำว่าปรมัตถ์ต้องรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะคุณโยพอใจไหมครับจิตคืออะไรต่อจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็แปลว่ามีแต่ผู้มีบุญต้องจะฟังรู้เรื่องสิ่งที่พระองค์เล่าให้ฟังโอเคไหมครับบุญคือปัญญามีแต่ผู้มีบุญเท่านั้นจะฟังและเข้าใจนะเพราะบุญคือความเข้าใจนะก็มันเป็นภาษาใหม่นะฮะบุญคือความเข้าใจงั้นถ้าท่านเข้าใจก็แปลว่าท่านก็มีบุญโอเคไหมครับเพราะบุญคือจิตจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเป็นภาษาของหลวงออกโอ้ไหมครับหลวงออกหลวงออกบัญญัติภาษาให้ใหม่ดีไหมรองเท้าคู่เก่าใช้กันมานานหลายพันปีแล้วจ้าถอดทิ้งแว่งหางก็ดีอย่าเพิ่งไปทิ้งมันเออเอาไว้ห่างหน่อยนึงนะครับเพิ่งไปทิ้งเอาไว้นั่นๆๆๆโอเคเนาะเข้าใจตรงกันเด้อทีนี้โอ้โหคุณหัวยิ้มเข้ามาด้วยวันนี้คุณหัวยิ้มอยู่หน้าจอนี่ผมก็เติมจำเชื่อเลยใช้พลังงานเยอะพี่การรับเลือดจากผู้อื่นดีหรือไม่ครับลุงหอกจะไม่รับเลือดจากใครโดยเด็ดขาดนะครับยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแหละครับบอกให้ทราบไว้ไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์ก็พยายามไม่อยากให้มนุษย์ตายเข้าใจไหมครับถามว่ามันได้ไหมทีนี้มันไม่ได้งั้นถ้าไม่ได้ถามว่าประโยชน์จริงๆมันตรงใครลากดึงอยู่ตรงนั้นกลุ่มวิทยาศาสตร์เราไปกินหมดเงินทองที่หามาได้เนี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์เราไปกินหมดเห็นไหมครับผมใช้คำนี้น่าเกลียดไหมเนี่ยถามว่าใช่ไหมเลยก่อนวิทยาศาสตร์รู้ไม่จริงหรอกเนี่ยรู้จริงมันต้องจิตศาสตร์โอเคไหมต้องใช้จิตรู้จริงรู้แจ้งรู้บางรู้หมดก็คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตอย่างเดียวเท่านั้นใครก็ตามที่จะรู้เรื่องนี้เรื่องธรรมชาติต้องรู้ได้โดยจิตโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติไปไม่ถึงหรอกโอเคไหมครับยอมรับว่าก็ถึงตัวที่เล็กมากจากใหญ่ไปหาเล็กมากๆโอเคก็ยอมรับว่าตัวที่มันเกินเล็กตรงนั้นที่เข้าไปไม่ถึงนะครับเกินเล็กจิตศาสตร์จะไปถึงตัวเกินเล็กโอเคไหมครับจิตบริสุทธิ์จะไปถึงตัวที่ว่าเกินเล็กสิ่งนี้วิทยาศาสตร์ไปไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าไม่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธศาสตร์จบข่าวไปไม่รอดครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์สนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธศาสตร์ซะต่อไปนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับนาทีนี้ลุงหมอกำลังพูดเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ท่านใดก็ตามทีที่อยู่ในท็อปนะครับระดับท็อปนะครับต้องนักฟิสิกส์นะฮะต้องระดับท็อประดับควอนตัมนะครับที่จะเข้าใจได้ไม่ใช่ระดับเครื่องกลทั่วไปไม่ใช่นะฮะรู้ไว้นักฟิสิกส์ไม่ใช่เครื่องกลไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ในระดับที่เรียกพูดถึงเรื่องของสแตติกไดนามิกอยู่ไม่ใช่นะครับผมทราบไว้นะนะสแตติกไดนามิกยังง่วนอยู่กับการคิดคำนวณอยู่ผมทราบนะครับผมทราบไว้นะอันนี้มันเกินความคิดเกินคำนวณไปแล้วช้า
เพราะระดับควอนตัมนะฮะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายได้เลยเกินเพราะมันใกล้เคียงกันมากควอนตัมควอนตัมคือหยุดไม่ได้นั่นเองง่ายจะตายเกินกว่าสิ่งควอนตัมคือหยุดได้แน่นอนเนี่ยได้เกินกว่าแน่นอนคือหยุดไม่ได้นั่นเองเห็นไหมครับง่ายจะตายภาษาโอ้ง่ายคือคลื่นความถี่นั่นนะครับโอเคไหมอะไรอีกเด้อต่อไปนี้โอเคเรื่องพระไตรปิฎกนี้ใหญ่ผมไปบอกว่าใช่ถูกหรือไม่ถูกนะครับผมก็บอกว่าตอบในเชิงแค่ตัวสมมุตินะครับกระดาษปากกาตัวหนังสือพระคัมภีร์สมมุติหมดโอเคไหมครับผมก็ตอบในเชิงพวกนี้เดี๋ยวไปตอบว่าผิดว่าถูกมากเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกใช่ไหมครับรับได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวขาแค่อันนี้มาเอาอะไรมาเถียงหนึ่งใช่ไหมครับอืมโอเคนะสมพุทธทาสบอกว่าพระไตรปิฎกดูมันท่านอย่าเคยพูดว่าท่านพุทธทาสนะมันผิดตั้ง 30% หรือว่าผิด 70 ถูก 30 อยู่ตรงนั้นผมว่ามันน่าจะถูก 30 ผิด 30 นะถ้าหากว่าตามแนวของท่านพุทธทาสมาว่าต่อนะผมไม่ค่อยจะยืมคำพูดใครมาพูดหรอกคนนี้มันไม่เหมาะสมมันเป็นการถักถางแล้วมันก็ไม่ดีเขาคือเขาเราคือเราตามที่ลุงหอกพูดนะครับท่านพุทธทาสคือท่านพุทธทาสนี่คือลุงหอกก็ทำไมคนละยุคหรือเปล่าท่านไปเร็วเกินไปงั้นต่อเจอคำถามลุงหอกไงด้วยจริงจริงถ้าท่านอยู่นะครับเสียดายท่านไปก่อนนั่นเสียดายไม่มีใครมาปุจฉาวิสัชนาแบบลึกๆถึงจริงๆผมเองเขาก็ไม่กล้าถามนะแต่เกรงว่าท่านจะตกม้าตายเหมือนกันนะจริงนะเวลาผมถามยัดถามเยียดต่างๆนะกับนะอย่าเอ่ยเกรงว่าท่านจะไปต่อไม่ได้จะเสียรังวัดทำไมผมยังไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นคนที่จะดันใครเข้ามุมนะผมทราบไว้ผมจะไม่ทำงานประเภทดันใครเข้ามุมนะครับเพราะผมจะรู้ว่าพอไปตอบคำถามไปมาไปมาไปมามาไปเดี๋ยวตันเดี๋ยวตันเดี๋ยวตันแน่แน่พอเวลามันตันก็อ้างคำพีที่เนี่ยอ้างไว้ประดมระวังให้ดีอ้างนี้ระวังให้ดีผมมีคำสุดท้ายเลยด้วยถ้าไปตรวจอ้างก็ปิดระวังผมมีคำสุดท้ายนะโอเคนะฟังแล้วเข้าใจค่ะกำลังสนใจติดตามฟังเรื่องสามแรงเพิ่งฝึกงับอากาศนะปิดจมูกกั้นจมูกดีสนุกดีค่ะต้องงั้นสิต้องทำไปนะครับทำไปเถอะลุงหอกไม่พาใครตกคนลงคลองนะครับลุงหอกก่อนที่จะให้ใครมาอยู่ใกล้ๆด้วยเหมือนว่าทำงานผ่านศูนย์วิจัยพนันสอนสุขภาพเนี่ยผมทำมาตั้ง20 กว่าปีในส่วนตัวเลยครับกว่าที่ผมจะให้ใครเข้ามาไอ้ตรงนี้ได้นะครับโอ้ยผมวัดเยอะด้วยตรวจสอบเยอะทราบไว้นะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะผิดแนวทางเพราะมันเห็นมันกลับแก้ยากใช่ไหมครับแต่แก้ยังไม่กลับคืนยากเพราะว่าแนวทางเราแนวทางนี่มันไปสุดขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องคอยกำกับคอยดูแลคอยถูกต้องคอยอะไรต่างๆนะสารพัดนะเข้าใจนักประกาศไปตามแนวทางของแตเติ้ลแมนนะครับนี่ชัดที่สุดอยากให้ผมมาแสดงบทบาทนั้นเลยนะครับ สวัสดีครับลุงออกที่ผมเคยเล่าให้ลุงฟังว่าทำสมาธิแล้วเหมือนฝันเห็นตัวเองนอนอยู่ข้างหลังจากนั้นผมไปต่อไม่ได้เลยครับจะสะดุ้งตื่นบ่อยจังเลยจนต้องนอนหลับต่ออีกครับผมค่อยๆทำไปนะอย่าเร่งรัดนะฮะเรื่องนี้มันเป็นอัตโนมัติครับอย่าเร่งรัดเขาอยากรู้จะไม่รู้จำเป็นหลับนะครับนะอยากรู้เพราะคำว่าอยากเป็นตัณหาไม่อยากรู้ก็เป็นวิภวะตัณหาไม่อยากก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้นะอยากรู้จะไม่รู้จำเป็นหลักอย่าเดินทางลัดนะฮะ
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆติดตามไปเลยครับเรื่องนี้ผมว่ามันโอเคนะก็ดีอย่าไปหวังคำตอบสุดท้ายเร็วจนเกินไปนะโอ้ยกว่าผมจะมาพูดตัวนี้ให้ฟังเนี่ยมันกี่ปีหรือเปล่าผมใช้เวลาถามตัวเองอยู่ตั้ง3ปีนะครับจึงนำมาถ่ายทอดผ่านสื่อสาธารณะทางด้านวิทยุและตัวนี้ก็เหมือนกันมีสื่อสาธารณะตอนนี้นะครับกว่าผมจะมาได้ตอนนี้ลงทุนไปเยอะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันชนิดนึงรบกวนคุณลุงเมตตานะครับอ้าวแล้วคุณสุชาติแต่ว่าเมตตานะมันเจาะจงใครไหมเนี่ยเมตตาเนี่ยผมไม่ต้องเจาะจงใครมั้งใช่ไหมครับเมตตาทั่วไปมันคงไม่ต่อจองจงใครคนใดคนหนึ่งครับผมเมตตานะครับนี่นะมันเป็นรัศมีทำการนะครับคำว่าเมตตาเนี่ยออกไปทั่วความใดขนาดก็สุดแท้แต่เสียงกระมังตกใจสูงนี้จะมาถึงจุดไหนถึงใครก็แล้วกันเนาะคิดอย่างนั้นเวลาคิดมันถึงจะเป็นมีความสุขมีความสุขเวลาคิดต้องคิดอย่างนั้นแล้วก็จะมีความสุขเป็นพร้อมกันประมาณนั้นโอเคโอ้โหวันนี้เยอะเลยนะท่านอยู่เฟสนะฮะต่อไปเปลี่ยนห้องเป็นห้องทองคำ YouTube ห้องเฟสผมเรียกห้องไม้สักนะฮะ บ้านหลังนี้คือบ้านเราดอททีวีนะอย่าลืมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะต้องไม่ทะเลาะกันนะเห็นไหมครับใครมีอะไรก็ถามถ่ายกันมานะโอเคนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งให้อยู่ในกรอบนี้มันจะไปด้วยกันต่อได้นะครับไม่งั้นก็จะมาใช้หน้านี้มาทะเลาะกันไม่ได้นะผมไม่ยอมแล้วผมภาวนาไว้ด้วยนะครับผมทราบแล้วก็น้ำที่มาล้อในตรงนี้ผมภาวนาไว้ด้วยนะครับบอกให้ทราบนะ นะ ผมภาวนาไว้เหมือนชาวโลกเนี่ยบอกให้ทราบไว้เด้อสิบอกค่อยๆฟังค่อยๆทำไปเอาละต่อไปกินรวบปุ๊บนะมาแล้วYouTubeรวบเที่ยวจบข่าวเลยหน้าจอผมมันก็ดีเหมือนกันไม่ต้องอะไรมากมายต้องการปิดต้องการเปิดปุ๊บจบแน่แบบไม่แน่ไงตั้งหลายตังค์เนี่ยโอ้คือมือคือใช้กว่าจะได้มาใช้กันเนี่ยโอเคโอ้โหมาเยอะแล้ววันนี้ห้องยูทูบโอเคเปิดกดผมมาสดไปสักหน่อยเป็ดนี่ปืดเริ่มปืดแล้วปืดอาจารย์ก็มาแล้วจ้าเอานะค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ดูหน่อยสะกิดแรงไม่ได้ตื่นแล้วต่อใจปืดนี่เปิดคุณลุงคะครูบาอาจารย์มักจะบอกว่าคนที่มาเกิดในยุคนี้ล้วนจะเป็นคนไม่ดีมาเกิดค่ะซึ่งตรงข้ามกันเลยแต่ว่าเนี่ยลุงนั้นต้องท้อความนิดหนึ่งครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำพูดต่อไปนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าคนเกิดก่อนเนี่ยนะ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ60ปีที่ผ่านมา60ปีถอยหลังไปก็แล้วกันนะคนที่เกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาก็ตายถามว่าคนรุ่นที่ก่อน60ปีเนี่ยก่อน60ปีก่อน70ปีก่อน100ปีได้ไหมครับโอเคนะเอาว่าก่อนว่าปีก็แล้วกันง่ายดีมันจะได้เป็นตัวเลขที่พอจะรับกันได้นะครับคนที่เกิดก่อนเรามา100ปีขณะนี้เชื่อเหลือเกินว่าเขาตายกันไปหมดแล้วล่ะโอเคนะเขาตายหมดแล้วเวลาตายไปแล้วเขาก็มีทั้งฝังและเผาเนาะเอาล่ะรับได้ไหมคำพูดต่อไปนี้คนเกิดก่อนสมัยก่อนเขาเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมใช่ไหมครับโอเคไหมถ้า
้าดูแลรักษาศีลรักษาศีลเต็มร้อยเขาไม่คดโกงเขาไม่โกหกพอกลมแปลว่าเขาเป็นคนดีเห็นไหมครับคนดีเหล่านั้นตายแล้วไปฝังเนี่ยเออถามว่าเขาได้เกิดไหมเนี่ยนะเอาไปฝังไม่มีสิทธิ์ได้เกิดเลยนายดูมันก็แปลว่าคนเกิดมาทีหลังเนี่ยคนดีมันไม่มาเกิดเลยอ่ะหรือเกิดน้อยไปประมาณนี้ครับจึงมีคนคนคือมนุษย์เนี่ยมันก็มีไม่ดีเยอะเห็นไหมฮะเมื่อไม่ดีเยอะสังคมมันก็เหลวแหลกได้ทุกเป๊ะเป็นกันทั้งโลกใบนี้รับได้ไหมครับคำอย่างเงี้ยถ้ารับได้ก็พยักหน้ามันก็จบนะคนดีตายไปแล้วไม่มาเกิดทีนี้คนที่มาเกิดก็ชิงหมาขี้เลื้อนมาเกิดบ้างโอเคไหมครับมันยังจะเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับดูสิหนึ่งทีเนี่ยเอามีปฏิสัมพันธ์โอเคพูดไปก็เดี๋ยวก็ให้อายุครบร้อยปีก่อนไอ้ตรงนี้ที่ย่อให้หมดมนุษย์จะแย่งชิงมาเกิดในครั้งละไม่น้อยกว่า250ล้านชีวิตนะครับจะมาเกิดแต่ละครั้งได้เนี่ยนอกนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆนานาพัฒนามาไม่ถึงคือมีคุณสมบัติยังไม่ถึงที่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เนี่ยพอชิงมันเกิดก็เท่ากับครั้งละสองแต่ละโอ้โหแม่พูดต่อไปนี่แค่นี้ก็พอละมั้งเห็นไหมเพราะนั้นไอ้ที่ดีๆจะมาเกิดมันไม่มาก็ไปฝังหมดงั้นใครก็ตามที่บิดามารดาปู่ย่าตายายตายแล้วไปฝังเนี่ยครับเอามาเผาให้หมดถามว่ามนุษย์โลกวันนี้ตายแล้วฝังกับตายแล้วเผาจำนวนมากน้อยต่างกันตายแล้วฝังจะมีมากกว่าตายแล้วเผาเนี่ยกลุ่มเผาก็มีกลุ่มเดียวนะก็คือพุทธศาสตร์ศาสนาพุทธกลุ่มสาธุนี่กลุ่มเผาเหมือนกลุ่มอมิตพุทธเนี่ยก็ยังฝังอยู่ไหนมาเออและอเมนฝังหมดทีเนี้ยเห็นไหมครับงงไหมพี่ไม่งงมั้งโอ้ยกลุ่มโอมก็ฝังหรือเผาไม่รู้หรือว่าทิ้งให้อีแรงลงก็ไม่รู้โอเคไหมครับต้องเผาฮะเพื่อย่อส่วนจากดินน้ำลมไฟก็สลายไปยังดินน้ำลมไฟตามคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะต้องเผานะครับเออจะฝังไม่หาวิมานทำไมเล่ามันจะมีค่าอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าไปนั่งกราบไหว้บูชาตัวนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าส่วนจะนึกถึงองค์พระที่ดีติดรูปที่บ้านไม่ดีกว่าเออใช่ไหมทำหุ่นให้ลูกหลานเหลนหลนได้รู้จักไม่ดีกว่าเลยไอ้ที่มันอยู่ตรงหลุมเนี่ยหน้าตาก็ไม่เจอยังไงก็ไม่รู้ทำหุ่นไว้ที่บ้านเลยครอบครัวไหนตระกูลไหนเห็นไหมครับไปขุดให้หมดไปฝังไปเผาให้หมดแค่ไหมใช่ไหมทำไม่ได้มานี่ลุงอ๋อจะไปจัดการฮะอ้าวแล้วกันโอ้โหแค่นี้ก็จะว่าแย่เลยแค่สองทุ่มมาเจอกันเนี่ยลุงอ๋อก็จะแย่แล้วเนี่ยอีกหน่อยจะไม่มีเวลาได้ซ้ำไปนะครับจะไปนั่งขุดจากป่าช้าไหนมาเผาอีกนั่นท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับไอความเชื่อไม่ใช่กบิดหรอกครับแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วจ้าให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายดีเขาไปเกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดอย่าเห็นแก่ตัวสิครับลูกหลานอย่าเห็นแก่ตัวเออที่ไม่ปล่อยเขาไปเกิดถือว่าเห็นแก่ตัวนะไอ้คำสอนก่อนไอ้คำว่าเนรคุณกับอะไรล่ะพระคุณกับกตัญญูเนี่ยมันทำขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่โอเคไหมตายไปแล้วยังเป็นอะไรอยู่เหรอโอ้ยปีไหนจะพลิกความคิดตัวเองมาได้นะนะสลายความเชื่อเกินไปมาเนี่ยมาปรับความเชื่อซะปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมซึ่งลุงหอกำลังทำหน้าที่นี้ให้อยู่ในขณะนี้อย่างเงี้ยใช่ว่าทำหน้าที่โอ้โหเกินไปว่าลุงหอใช้คำว่าทำหน้าที่นะผมที่ว่าอาจารย์มีสองหูก็แล้วกันตามอธิบายตามเหตุปัจจัยที่ว่ามานี้ผมไม่ใช่คำว่าเหตุผลเลยนะตามเหตุปัจจัยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดก็พัฒนาต่อพัฒนาต่อเนี่ย
เอาไปฝังไว้ไม่โอกาสเกิดไม่มีเลยใช่ไหมครับเผาให้หมดย่อส่วนนี้เหลือขี้เถ้าใช่ไหมเอาไปทิ้งโยนน้ำไปน้ำอย่าไปทิ้งน้ำทะเลนะน้ำเจิดใช่ไหมน้ำทะเลมันไม่สลายง่ายๆเลยครับนะทะเลไม่สลายง่ายนะครับไปดูต้นน้ำเจิดน้ำไกรน้ำเจิดโอเคนะมันจะสลายไปง่ายแค่นั้นเองโอเคไหมก็หลักคิดอยู่มีแค่นี้โอเคนะจบนะครับคุณอะไรโอ้โหผมก็ตอบยาวจังนะเนี่ยคุณธัญทิพย์นะฮะก็ตอบยาวไปใหญ่แล้วเอ้ายังต่อยเหรอไม่คุณลุงคะบอกว่าเด็กเกิดหลัง1มกราคม37จะมาเพื่อช่วยขับผลักให้บ้านเมืองเราเดินหน้าได้ค่ะเพราะเป็นเด็กอัจฉริยะคนฟังก็พลอยหดหูไปด้วยค่ะเพราะปราศจากความหวังใดๆค่ะก็เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ตีแตกตัดตกได้เลยนะฮะว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะอย่างน้อย 25% นะครับอย่างน้อย 25% นะเด็ก100คน 25% นี่อย่างนี้นะครับอย่างน้อย 25% ใช้ว่า 30% แล้วครับคนดีคนเก่ง 30% เนี่ยมันจะไปช่วย 70% ได้สบายๆนะดูว่านะดีได้เก่งวิธีคิดอย่างนี้นะฮะมันก็ยัง มันไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ผมรู้ว่ามันจะใช่ครับคนเก่งคนดีมันจะมาช่วยคนที่ยังไม่เก่งยังไม่ดีเนี่ยก็พัฒนาต่อแค่นี้ครับก็มีความเป็นอัจฉริยะมาอยู่ในส่วนตัวเขาอยู่แล้วพอเวลามาเจออย่างเช่นเจอลุงหงอกอย่าลืมนะ10,000กว่าคลิปนะครับเขาต้องเจอแน่นอนนะลุงหงอกที่พูดเนี่ยเจอแง่แง่คนกลุ่มนี้จะค่อยๆทยอยเข้ามาทีน้อยสองน้อยบอกเขาทราบไหมผมจะรู้วาระของมันเห็นไหมถ้าจะให้เขารู้เร็วนะฮะท่านเนี่ยก็แชร์สิครับแชร์ไปแชร์วิธีนี้ก็แชร์ไปบอกต่อกันไปส่งคลิปให้เขาดูสิครับคนไหนที่เป็นเพื่อนฝูงอะไรเดี๋ยวก็จะตามมาเองยิ่งลูกหลานต้องให้เข้าไปผมเชื่อว่าผมไม่ได้พาใครตกโครงของที่พูดมาทั้งหมดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงรีบแชร์ไปถ้าหากต้องการเพิ่มปริมาณผู้ที่อยากจะให้รู้ในสิ่งที่เราเล่าให้ฟังเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยลองส่งเข้าไปสิครับแป๊บเดียวรับรองได้เลยครับเขาจะบังเคสภาษาผมแค่ประโยคเดียวเขาถือว่าใช้คำประโยคเดียวภาวนาที่เขาคิดนั้นปัญญาจะเกิดปั๊บๆขึ้นมาทันทีปัญญาจะเกิดปั๊บขึ้นมาทันทีแค่ประโยคเดียวนะครับมันมีสื่อมันอยู่นะครับผมจะรู้วาระถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดแซ่บเอิ่มพร้อมกันนะโอเคต้องมีความหวังนะครับก็เล่าให้ฟังนั่นแหละโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีภาษาไม่มีวรรณยุกต์มาด้วยนะ Watching from USA โอ้ดูจากอเมริกาชะละคนแม็กคาร์เตอร์ I'm very blessed to do if you understand me I'm talking aboutNature ว้าเป็นนะนะนะค่อยๆฟังครับ จาก USA ใช่ไหมยินดีครับนะ สักวันเจอกันนะชาว US วันที่9ก็ไปแล้ว49ก็ไปแล้วไปอเมริกานะครับเดี๋ยวไปเจอที่นู่นกันแล้วกันนะพยายามติดต่อเข้ามาครับคุณแม็กอยู่รัฐไหนอย่างไรถ้าเจอกันที่นู่นได้ก็ยินดีนะผมมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นะไอ้ที่เขาบอกว่าโรคนั้นโรคนี้ผมมีความสามารถสูงมากนะครับอัลไซเมอร์พาร์กินสันนี่จัดการมาแล้วนะครับให้รู้ว่าบอกให้ทราบว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันเอาอยู่แล้วค่ะตาขมิ้นขมเมาเขาเนี่ยตากระตุกพวกนี้เอาอยู่หมดแล้วนะครับสองมือเปล่าเนี่ยครับคนอย่างตาดีไม่อยากอยู่โคนที่กาประเภทนี้ก็ยังไม่อยากจะไปไหนเร็วยังไงไปนะกลับมาเจอกันสองมือเปล่าจะน่าช่วยได้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าอวัยวะทุกๆส่วนมันสูญเสียไม่เกิน 80% เอาคืนได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มากด้วยเอาคืนได้ 80% ก็แล้วกันถ้ามันไม่สูญเสียเกินไป 80% เอากลับมาคืนได้ 80% เหมือนกันเราต่อรองด้วยเปอร์เซ็นต์อะไรกันนี้ดีกว่านะฮะสุขภาพมนุษย์เนี่ยครับอวัยวะทุกส่วน
นี่ดีกว่าถ้าไม่ถึงขั้นสูญเสียไปเกินกว่า 80% สองมือเปล่านี้ช่วยได้ไม่ต่ำกว่า 80% เหมือนกันโอเคไหมครับใช้ตัวเลขนี้เป็นตัวยึดเป็นสารณะละต่อไปก็กระทำไม่ต้องพิสูจน์ลุงหงอพิสูจน์มาเยอะเลยมาลงมือเลยเอาเกิดผลสำลิดเลยเงี้ยมันถึงจะเจ๋งโอเคไหมครับคนที่คิดว่าผู้ชนนี้มีความสามารถอะไรนี่เป็นต้นมันต้องมาตัวคอนเฟิร์มก็ต้องความสามารถโอเคไหมครับมันจึงจะใช่เนี่ยไม่ใช่อาจจะบางทีอยู่หาคอนเฟิร์มไม่ได้หายืนยันไม่ได้หรือไม่เอาเราไม่ครบมนุษย์กับผู้ที่พูดอาจจะบางทีนะครับจะไม่ครบ ถึงครบก็ครบไปงั้นแล้วครบไปแบบไม่อะไรไม่เสียมารยาทประมาณนั้นแต่หาว่าจะเข้าทางลึกผมจะไม่ครบนะให้ดูไว้เปิดอาจารย์บางทีระวังให้ดีเถอะว้าวไปหน่อยคุณลุงครับโอ้ยทักกันก็ไม่ได้หลานชายอายุย่าง8ขวบเขาไม่ค่อยนิ่งเหมือนเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจการเรียนก็พอใช้ได้จะทำอย่างไรให้เขานิ่งชอบอ่านหนังสือสนใจหนังสืออ๋อทำไงจะให้นิ่งแล้วชอบได้อ่านหนังสือบ้าง ถ้าไปหามดเขาจะพูดว่าสมาธิสั้นนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้เชื่องช้าให้กินเคมีเข้าไปกินแล้วก็นอนเข้าไปไม่ต้องทำอะไรหรอกครับต้องการลูกหลานแบบเสื่องซึมไหมล่ะหรือว่าต้องการลูกหลานแบบเป็นลิงเป็นข้างการที่เขาสนหรือว่าเขาไม่นิ่งนะครับที่ฝ่ายมด ฝ่ายหมอเขาจะพูดว่าสมาธิสั้นผมเป็นคนที่บอกว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วจะเข้าใจเร็วโอเคไหมก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเล่นเร็วผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็บอกว่าเขาสนโอเคไหมครับผู้ใหญ่ต้องเข้าใจให้ได้มิฉะนั้นจะทำให้เด็กเสียหายนะครับถ้าต้องการจะให้ไม่สนหรือว่าสมาธิดีเอาพามาสองมือเปล่าลุงหมอกช่วยมาเยอะแล้วจ้าโอเคไหมครับคำนี้ดีกว่าพามาสองมือเปล่าช่วยมาเยอะแล้วจ้าถามว่าจะทำยังไงใช่ไหมล่ะก็พามาโอเคไหมครับหรือเขามานั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาหูเสียบหูกันเนี่ยสมอนท้องให้เขาฟังเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เองนะถึงแม้ว่าจะรับรองนี้ไหมเนี่ยเหลียวนี่เองก็แล้วกันนะลูกหลานมาเสียผมฟังเลยโอเคไหมฟังแล้วก็บอกเขาว่าเอาฟังดีลูกแล้วมาเล่าให้แม่ฟังหรือมาเขียนย่อยให้แม่ฟังให้แม่ดูจะมีรางวัลให้ด้วย100บาท200บาทว่าไปนะครับใช้วิธีนี้ครับโอเคไหมฟังแทนแม่หน่อยลูกโอเคไหมแม่มีเวลาฟังแม่ไปธุระหัดแกล้งเสื้อบางสิจะสอนลูกถ้าคิดว่าลุงหงอกมีสิ่งดีๆให้ถ้าสรุปได้ดังที่ว่านี้โอเคไหมนะลูกหลานเล่นหลวมเนี่ยลองฟังแทนแม่สักหน่อยสิวันเนี้ยนะจับความให้ฟังหน่อยโอ้สบายเลยเห็นไหมครับใช้วิธีง่ายๆใช่ไหมพอเสร็จแล้วแล้วช็อตน็อตให้แม่ด้วยนะแล้วแม่ให้รางวัลเนี่ยนะวิธีหนึ่งอ่ะปกติก็ให้ขนมลูกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะลูกหลานน่ะนะใช้วิธีนี้ช่วยสิครับเนี่ยงั้นพ่อแม่ต้องเฉลียวฉลาดพอนะครับจึงจะเอาเด็กที่ฉลาดอยู่ได้นะครับถ้าเด็กลูกเนี่ยมันฉลาดอยู่แล้วพ่อแม่ต้องเฉลียวฉลาดมากกว่าจึงจะเอาเด็กฉลาดอยู่ได้โอเคไม่งั้นจะพังง่วงหมดนะให้รู้ว่ากินแต่ยาบังคับไม่เชื่องช้านี่นะยาบังคับให้เชื่องช้ากินแล้วนอนหลับพ่อแม่ก็คิดว่าเอ้ยดีลูกฉันนอนสบายก็ฉันทำงานได้ระวังให้ดีแล้วยายาวแย่นะครับเป็นภาษาลุงหรอกไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยพี่ว่าครับมันชัดไปเลยโยมโอเคไหมเอาเราต่อไปลุงหรอกครับวันที่18อยากไปฟังลุงหงอกบรรยายในงานบุญวันไม่เกิดลุงหงอกนะอย่าบอกว่าวันเกิดผมไม่ยอมรับนะวันเกิดเข้าใจไหมครับวันไม่เกิดแต่ไม่ได้จองโต๊ะจีนไปได้ไหมคะหรือต้องโทรสอบถามทีมงานก่อนครับ
ไม่ได้จองตัวจีนโอ้ยก็มาหรอครับนี่เป็นอย่างใช่ไหมครับเออมีคนเขาจองเขาจองเขาบริจาคเขาทำบุญอะไรต่างๆเขาก็เผื่อแผ่บางมันลักษณะอย่างนี้แหละใช่ไหมยกเว้นมันเกินก็ช่วยไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะบุ๊กเขาไว้20โต๊ะถ้าหากว่ามันเกินก็ช่วยไม่ได้นะครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับโอเคนะก็เชิญพยาคาไปแล้วกันมาถึงก็เออเดี๋ยวนะฉันจะมีลงทะเบียนนะครับมีจดชื่อจดเสียงแล้วก็มีบัตรแจกให้ด้วยนะครับมากี่คนมันจะมีบัตรเป็นนัมเบอร์เสร็จสรรพ์นะครับนะก็จะมีอันนี้ผมไม่พูดต่อไปพูดแต่วันจะกลายเป็นแล้วก็แห่มารถทำไงวะเนี่ยใช่ไหมครับแห่มารถนี่ทำไงวะนี่ที่นั่งพอเกิน200คนก็แย่เลยครับงั้นเราไปแค่นั้นโอเคนะนั่งเดี๋ยวพอเวลาเสร็จงานก็จะบอกเองว่ามีอะไรบ้างที่ให้ในวันนั้นนะครับใช่วันที่18ยังทำรายการนี้ได้อยู่ในการนะครับวันที่18ตอนเย็น2ทุ่มใช่ไหมครับ19ก็ไปแล้วนะรู้ว่าไม่รู้คืน18จะมีเวลานอนหรือเปล่ายังไม่ทราบนะอะไรต่างๆไม่ได้เก็บติดตามผลงานครับเออติดตามเถอะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วพลังงานบริสุทธิ์มีอะไรซ่อนอยู่ในพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับหรือว่าไม่มีหมดไม่มีอะไรอีกแล้วจ้ายกเว้นเราพูดอีกคำหนึ่งได้คือความว่างโอเคไหมครับพลังงานบริสุทธิ์นั่นคือความว่างกันเดียวกันนะครับค่าคงที่กันเดียวกันนะฮะอันเดียวกันอันเดียวกันนะถ้ามีก็มีแต่ภาษาแปลงออกไปหนึ่งมีค่าคงที่มีความว่างถ้าหากว่าจะเอาภาษาพุทธศาสตร์มาพูดก็คือปรมัตถ์ปรมัตถสัจจะนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเอาภาษากลุ่มอามินอเมนมาพูดถึงก็คือพระเจ้านะครับเข้าใจครับพระผู้เป็นเจ้าก็แล้วกันนะจะมีการเรียกขานว่าพระรอดก็ไม่ผิดเข้าใจครับหรือพระบิดาพระบิดาทางด้านทางคริสต์ก็ไม่ผิดนะแน่ๆคือพระผู้เป็นเจ้าจบไหมครับคำเดียวโอเคไหมเดี๋ยวจะพูดอีกทีคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกันเดียวกันนะครับใช่ไหมแต่ดูงอกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยไม่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าใจไหมครับถ้าเข้ากลุ่มมันจะท้อกันโอเคไหมขอให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะจึงมีคำว่ารวมสาธุอมินโอมอมินอเมนโอมและอมิตพุทธไงเดี๋ยวก็ทำเสื้อแจกหรอกเนี่ยเฮ้ยตัวองสี่ห้าร้อยแจกไปเดี๋ยวทำเสื้อแจกตัวองสี่ห้าร้อยแจกไปมันนั่นนะคำพูดนี้แหละครับสาธุอามินอาเมนโอมอมิตพุทธเดี๋ยวก็ทำเสื้อแจกแจกเหมือนชาวโลกเลยมีลายเซ็นลุงออกด้วยนะเดี๋ยวถ้าทำนะมีสัญญิกยิ่งยิ่งมีลายเซ็นยิ่ง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 งอกถ้าทำนะแก่ไหมบอกกับตัวเองว่าหากมีหากบารมีหากบารมีมีขอให้ถูกหวยวันนี้อยากไปฟังบรรยายลุงงอกและก็ถูกจริงๆค่ะเออมันได้เงินสิเป็นคุกกี้อ่ะเชิญพยาขาไปมารุ่นหมอจะกลายเป็นนะเราจะดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้อะไรได้บ้างโอ้ย108แล้วครับมากมายหลายก้อนครับนอกจากสุขภาพทำให้ลมฝนหิมะตกและหยุดตกเนี่ยคืออย่าเลยฮะอย่าไปตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวจะมาแย่งงานผมเอาแค่ความเข้าใจที่ผมสื่อสารนี่ก็น่าจะพอนะรอวันเข้าถึงปฏิบัติเองดีกว่านะครับนั่นนะเดี๋ยวไปวาดหวังตอนนั้นเลยครับเดี๋ยวจะมาแย่งงานผมแล้วผมตกงานได้ไหมเดี๋ยวจะมาแย่งหน้าที่ผมแล้วผมจะไม่มีหน้าที่นะเมื่อผมไม่มีหน้าที่แล้วผมจะไปอยู่ไหนดีเนี่ยใช่ไหมครับคุณโนวาโอเคนะ
ก็คุยกันเล่นไปเล่นมาเนี่ยแหละครับจริงๆสิ่งนี้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะจะรู้นะครับตรงนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้นะครับจะรู้ในระดับไหนมันมีเลเวลของการคำว่ารู้อยู่นะครับมันมีขีดเส้นเลเวลอยู่ครับมีมนุษย์จะสื่อสารตรงนี้ได้นะครับสัตว์โลกอื่นไม่สามารถสื่อสารได้นะครับพูดนี้เหมือนเคยได้ยินลุงหอกบอกว่าบริเวณที่มีฟ้าผ่ามีพลังงานบริสุทธิ์แล้วผู้ที่ถูกผ่าแล้วไปวนเบิร์นเขาไปพร้อมกับรับพลังงานดีไหมครับผมกับบอกว่าโอ้โหมันหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านนึงนะล้มหายตายจากเพราะฟ้าผ่าโอ้โหทำไมผมถึงชอบจังอยากให้มันผ่าจังทำไมจริงๆไม่พูดเล่นนะมันจบได้เป๊ะเลยทำไมโอ้โหมันสุดยอดเลยเกินมันจบเป๊ะทีเดียวเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อมากอะโอ้โหช่างเป็นคนโชคดีจริงๆนะให้รู้ว่าไอ้พวกถูกไฟฟ้าสถิตนะฟ้าผ่าเนี่ยไฟฟ้าสถิตนั่นน่ะดีกว่าใช่ไหมมันจบปั๊บเลยนะครับโอ้มันหนึ่งในห้าล้านสิบล้านนะพี่เอ๋ยเอาน่ะประเทศไทยเรามีอยู่เซซว่า70ล้านคนได้รับข่าวสารไหมว่ามีถูกฟ้าผ่ากี่คนนะต่อปีนึงถ้า5คนโอ้โห5คนต่อ70ล้านน่ะถามว่ามันกี่อัตราส่วนเท่าไหร่โอ้โหมันช่างโชคดีเหลือเกินเอาจริงๆนะผมไม่ได้พูดยอกย้อนนะครับผมนี่อยากจังเจอจอดเสียงนี่ฝนตกแล้วผมโอ้โหครับไม่ใช่นะอาบกลางฝนสบายๆแล้วครับไม่ได้สนเลยครับมีตัวคนเขาห้ามแม่ก็บอกอุ้ยทำไมถึงอยากจัดจริงๆผมเนี่ยมันจังมากมาเยอะๆฟ้าผ่ามันจะได้หมดเจาะทีเดียวเลยโอ้โหยิ่งกว่าถูกรางวัลไม่รู้กี่ร้อยครั้งรางวัลที่หนึ่งนะไม่รู้กี่ร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยป้อทีเดียวจบข่าวเลยโอ้โหทำไมคิดอย่างงงๆกันเลยครับทำไมไม่กลัวมันตายจริงๆยกเว้นตายบนอกตกน้ำตายอย่าทำนะครับผูกคอตายอย่าทำแค่นี้ใช่ไหมตายแบบธรรมชาติให้มาเดี๋ยวโอ้ยชอบอย่างทีเดียวเป๊ะฟ้าผ่าผมชอบมากเลยมันไม่ผ่าผมสักทีนึงท้ามันมาเยอะมากๆแล้วฟ้าผ่าแต่ท่านอย่าไปท้าเองนะไม่เอานะต่างกันเรื่องงอกนะด้วยต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะหลายคุ้มนะโอเคคนจีนชอบฝังทำสุสานห่วงลุ่ยห่วงซุ่ยดึงเอาพลังงานจากบรรพบุรุษมาช่วยลูกหลานให้เจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับบรรพบุรุษก็ไม่ได้ไปเกิดสักทีนึงความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะฮะแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ผิดเหมือนกันก็เลือกเอาสิครับเลือกเอาจะไม่ใช่คนจีนอย่างเดียวนะกลุ่มอามินอาเมนก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับก็เชื่อไปยังก็เชื่อไปนะแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมนุษย์มันเกิดมาโดยธาตุดินน้ำลมไฟเอาไว้ลมหายใจจากแล้วก็เปลี่ยนสภาพซะให้เขาไปเกิดใหม่มันจะเกิดจากตัวเล็กๆต่อเล็กไปใหญ่ทีนึงยอมรับการเวียนว่ายจะเกิดไม่ได้ถ้ายอมรับก็ไปขุดมาไปเผาซะให้เขาไปเกิดใหม่ก็แค่ถ้าไม่ยอมรับก็จบข่าวแค่ไม่ยอมรับแปลว่าไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดไงโอ้มันอยู่ตรงนี้แล้วเอาอยู่ที่เราก็แล้วกันนะท่านนะคุณจักรวาลนะครับ เตรียมหูฟังด่วน02-985-9886ท้ายรายการค้าเอาให้โทรมาอีกแล้วผมด้วยครับฟ้าผ่าใกล้บ้านที่บ้านจะรอบทุกทิศอยู่แล้วในเดือนนี้ครับอาไม่เห็นดงที่บ้านผมสักทีหนึ่งใช่ป่ะเขียนให้มันจบสิครับ ฟ้าผ่ารอบบ้านจะรอบทิศอยู่แล้วแต่บ้านผมไม่สบายจังก็เสียงหนุ่งออกหรือเปล่าหรือว่าสามสหายเขาดูแลอยู่ใช่หรือเปล่าครับคิดอย่างนั้นจะโอ้ยสามสหายเขาดูแลอยู่ก็แทนไม่จบกันง่ายเวลา3ปีตลอดมาเวลาผมคิดแล้วร้อนภายในศีรษะครับลุง
ฟังลุงหอกแล้วหายร้อนยังไงเออคุณชยากรเนี่ยเวลาฟังลุงหอกแล้วหายร้อนได้อย่างตรงนี้สิครับสามปีร้อนทุกทีนะฮะฟังไปฟังมาเนี่ยหายร้อนมากต่อมาแล้วมันจะได้ผมก็จะได้วัดผลของผมด้วยเหมือนกันนะครับฟังเสียงลุงหอกถามว่าหัวหายร้อนได้ยังโอเคไหมเร็วคุณชนะชยากรฟังลุงหอกมากี่วันมาแล้วเนี่ยนะเคยคลิปมาแล้วเนี่ยหัวหายร้อนหรือยังคือคำถามรีบตอบนะเวลาผมถามต้องรีบตอบนะครับอย่าให้ผมค้าง อารมณ์ผมค้างเป็นเหมือนกันนะพี่เคไหมลุงหอกปวดบริเวณเส้นส้นเท้าขวาเวลาลุกขึ้นยืนจะเจ็บมากพอสักพักที่ออกเดินจะหายปวดหรือปวดน้อยลงและที่ข้อเท้าซ้ายก็ปวดเวลายืนครั้งแรกจะเอายืนขึ้นมางอเข่าสะบัดขาเตะเปรี้ยงนึกซะว่ากล้าเตะก้านคอลุงหอกก็แล้วกันนะเออจินตนาการไปนึกซะว่าเตะก้านคอลุงหอกเตะปึ๊บๆเดี๋ยวหายส่วนแล้วก็เหยียบเข้าไปเหยียบหลังเท้าตัวเองนะสลับไปสลับมาฟังเสียงลุงหอกแล้วหัวร้อนหายร้อนด้วยจ้าโอเคคุณชยาพรตอบมาแล้วนะครับมันก็ได้อย่างนั้นเชียวเออมันได้ฮะฟังลุงหอกมันได้ฮะแข็งเลยนี่จะให้ใครเป็นคนคอนเฟิร์มทีเนี้ยก็ท่านเนี่ยเป็นคนที่คอนเฟิร์มเองก็บอกนะท่านคือผู้ได้ก็บอกยังไงใดๆก็ตามเวลาผมพูดท่านคือผู้ได้เวลาผมบอกให้ทำท่านก็คือผู้ได้เออไม่ใช่ป่ะถ้าใช่มันก็ลงตัวตรงนี้ก็แข็งเองนี่เรียกว่าตัวยืนยันแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มเลยที่เรามาทั้งหมดตอบมาทั้งหมดเก็ตไหมเก็ตอินทูหรือเปล่าเนี่ยอะไรทำนองนั้นเนี่ยก็ประมวลสิครับรู้จักประมวลผลนะฮะหลายๆอย่างเอาแข่งสองแข่งมารวมกันประมวลผลไปมันก็คือวิชาสถิตินั่นแหละพูดยังว่าเคยเรียนดีวะผมก็มั่วไปกันแล้วเรียนแล้วตกแล้วตกอีกนี่วิชาสถิตินี่ก็ผมเรียนได้แล้วเรียนไม่ได้จริงนะยากนะวิชาสถิติเป็นวิชาที่เรียนยากวิชาหนึ่งนะครับผมทราบยากผมรู้ว่ามันยากยากเรียนยากนั่นโอเคหมดแล้วจ้าไม่มีใครต่อแล้วนะหมดไม่มีใครต่อแล้วนะยินดีด้วยทุกท่านนะครับที่ได้รับโดยตรงโดยอ้อมเวลาเราใช้กันมาขณะนี้ก็22นาฬิกา3นาทีโอ้ย4ทุ่ม3นาทีโอ้โหเริ่มแต่2ทุ่มนี่มัน4ทุ่ม2นาทีเข้าไปแล้วโอ้ยตายลุงหอกอยู่ได้ไงลุงหอกคะช่วงนี้พาหลานไปพบได้วันไหนครับโอ้ยหมดสิทธิ์แล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันหมดสิทธิ์แล้วครับต้องกลับมาจากอเมริกานะเดือนหน้าครับนะครับโอเคนะ ต้องสิ้นเดือนไปแล้วนะครับจึงเจอกันได้เพราะว่าไปอเมริกาแล้วไม่มีเวลาให้แล้วครับตอนนี้นะจำสิฮะจันทร์อังคารพุธทำงานนะครับติดต่อเข้าสู่ทางด้านลงทะเบียนสงสัยก็ถาม 22.7 ไลน์นะ ID ไลน์ 22.7แค่นั้นก็ถามไปจะมีคนตอบจะมีทีมงานตอบนะครับตรงนั้นนะครับได้ค่ะ thank you very big โอเคครับคุณสุภัทคุณชีสุภัทโอเคครับตรงนั้นสิครับก็ตอบเร็วเนี่ยนี่เรียกว่า two way communication นะครับก็คือมันดีตรงนี้นะครับสื่อสารพวกนี้ต้องขอบคุณทางด้านสื่อสารเขาด้วยครับขอบคุณทางด้านเฟซทางด้าน YouTubeทางด้าน Instagram ทางด้าน Twitter ด้วยอย่าลืมว่าเราถ่ายทอด4ช่องทางนะเดี๋ยวนี้นะแปลว่าคนที่เขาใช้ Twitter ซึ่ง Instagram ที่ต่างประเทศเขาจะใช้กันได้เยอะมากแปลว่ากว้างขวางมากไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพยายามทางนั้นมันขยายขอบข่ายไปเรื่อยๆเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังหรือสิ่งที่เป็นความสำคัญผมนั้นมันเป็นประโยชน์กับมนุษย์ทุกคนโอเคนะครับผมจะรู้ตรงนั้นนะ เป็นประโยชน์อ่ะมาล่ะมาก็มาไปเรื่องนั้นอ้าวชวนครับผมสวัสดีครับ
งอ่ะสวัสดีค่ะเชิญครับผมมีอะไรว่ามาห้ามทวงหนี้นะคะขอร่วมทำบุญทุกทีกับลุงอ่ะด้วยได้ไหมคะเฮ้ยเสียงไอ้ไอ้นี่เป็นเสียงพอใจทำบุญอยู่เลยเสียงไม่ถึงน้อยจังนะคะเสียงไม่ชัดเสียงพูดอย่างนี้แปลว่าไม่พอใจทำบุญละมั้งพอดีกำลังนอนฟังอาจารย์เหรอคิดยังไงถึงอยากจะทำบุญกับว่าได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับผมคิดยังไงจึงทำบุญโอเคผมฟังทันแล้วผมเข้าใจแล้วครับฟังครับถามนะคิดยังไงจึงอยากจะทำบุญกับลุงหงอกนะคิดยังไงแต่ว่าไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเวลานี้ที่บ้านผิดพัดลมซะเดี๋ยวฟังก่อนที่บ้านผิดพัดลมก่อนครับปิดพัดลมปิดหรือยังแล้วค่ะโอ้ยเหนื่อยกับเสียงไม่ดีนะคำถามทีหนึ่งคิดยังไงไปหลงคารมลุงหงอกตรงไหนจึงอยากจะทำบุญกับลุงหงอกไม่ได้หลงหรอกค่ะอยากทำนะคะอธิบายให้มันกว้างขวางหน่อยสิทำบุญแล้วระวังเมาบุญนะระวังบ้าบุญนะอย่าซื้อบุญนะผมพูดอยู่สี่คำอย่าเมาบุญอย่าบ้าบุญอย่าหลงบุญและอย่าซื้อบุญกับลุงหงอกกันไม่เรียบร้อยแล้วแล้วทำไมจึงอยากจะทำบุญกับลุงหงอกยังมีโอกาสทำบุญกับลุงหงอกหลงลุงหงอกหรือเปล่างี้ดีกว่าไม่ค่ะลองอธิบายเขาว่าไม่เพราะอะไรอ่ะลองให้สักคำสิอ่ะความหมายความหมายเหรอมันเป็นยังไงมันคันตัวไงมีเงินเยอะแยะทำที่อื่นเยอะแยะทำไมต้องมาทำลุงหงอกอ่ะลุงหงอกบอกทำกับใครให้ดูผ่านหนูก็เลยเคยทำที่อื่นมาเยอะแล้วแต่ว่ามันไม่อะไรอ่ะไม่ปลื้มใจไม่ดีใจแบบทำกับลุงหงอกนะคะเงินเหรออธิบายแค่ได้แค่นี้เนาะได้รับอานิสงส์จากลุงหงอกนะคะอธิบายคือลำบากแล้วก็โรคไข้เจ็บเยอะแต่ทีนี้หนูมาเจอลุงหงอกนี่หนูดีขึ้นค่ะโรคไข้เจ็บก็ไม่ค่อยจะมาเบียดเบียนเท่าไหร่แต่ว่าก็เปรียบเทียบคนรอบข้างที่เขาไม่ฟังเราอ๋องั้นเหรอผมก็เลยอยากจะทำกับลุงหงอกถามว่าเคยมาเจอตัวเป็นๆลุงหงอกหรือยังครับอ๋อเคยรู้จักลุงหงอกหลายปีแล้วค่ะเออเคยมาเจอแบบตัวเป็นๆลุงหงอกหรือยังครับเคยค่ะเคยแล้วนะคราวนู้นจำได้ไหมมาเจอลุงหงอกพูดอะไรทำอะไรให้คราวนู้นสมัยก่อนนั้นหนูเหมือนจะเห็นเขาว่าโดนอะไรลมอะไรอ่ะลมพัดลมเทค่ะลมเทแล้วหนูก็ทำยังไงก็ไม่หายไปที่ไหนก็ไม่หายนะคะก็มาลงหอกแล้วหนูก็คงจะสารพัดเป็นในร่างกายแต่ว่าหนูลุงกอกลุงหงอกและหนูหายนะคะหนูสบายตัวสบายใจนะที่หนูติดอัดกุ้มใจหรืออะไรเงี้ยพอหนูขอลุงหงอกบอกว่าให้หนูดีนะคะก็ได้นะคะโอ้ได้ด้วยงั้นเหรอค่ะได้ค่ะวันนี้หนูก็ขอลุงหงอกบอกว่าขอให้หนูผ่านปัญหาที่หนูแก้ไม่ได้แล้วก็หนูขอไปทำบุญกับลุงหงอกวันที่18พฤษภาคมค่ะก็เลยได้สมหวังเหลือได้สมหวังไปแล้วทีนี้คำถามว่าลอตเตอรี่2ใบนั่นแน่ก็เลยได้แล้วหนูก็เลยขอทำบุญต้นทีนกับลุงหงอกค่ะนะคะตัวหนึ่งได้ไหมคะอ้าวก็รับทราบครับค่ะโอเคจะได้ให้ลูกๆครับงั้นแหละโอเคเข้าใจหมดแล้วครับ ก็แปลว่านะผมไม่ขยายผลนะค่ะอย่าไปคิดว่าลุงหงอกคือผู้พิเศษไม่เอานะไม่เออ
ี๋ยวจะกลายเป็นโรงออกกลายเป็นผู้พิเศษไปเลยไม่เอาเด็ดขาดนะฮะอย่าเด็ดขาดนะครับโอเคนะมีโรงออกไว้ชวนคุยโอเคนะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจตนาโอเคครับใครได้คือได้ก็แล้วกันนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันลึกซึ้งมันไม่ประสบกับตัวเองก็ไปได้หรอกคนที่ประสบกับตัวเองก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับไอ้ผมมันดีตรงที่ว่าอย่าเชื่อลุงงอกมันดีตรงนี้นะครับผมปลอดนะผมว่า ดูเหมือนบางทีก็เอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะลุงงอกเนี่ยพอเวลาบทจะจากกันจะเชื่อลุงงอกนะว้ายมันก็จะไม่เชื่อได้ไงก็ตีครับห้ามเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วครับเอาอะไรมาห้ามก็ไม่ได้ความเชื่อด้วย ผมรู้ตั้งนานแล้วเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องบอกว่าโอเคดีเอามีเหรอเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงหอครับผมชื่อชมธารานะคะโอ้ยคนนี้เหรอติดตามลุงหอกมานานแล้ววันนี้ก็ตัดสินใจโทรมานะคะครับผมวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากรับพลังบริสุทธิ์จากลุงหอกนะคะเอากี่กิโลกรัมครับ62นะคะ รับพลังงานบริสุทธิ์หน่อยถามว่าจะเอากี่กิโลกรัมจะรับกี่กิโลกรัมเขาทำเท่าน้ำหนักตัวนะคะตรงหอกแล้วโอ้โหแค่ว่าจะได้จากศีรษะตรงข้างล่างเลยนะคะนั่นแน่เข้าใจเอาเท่ากับน้ำหนักตัวเชิญครับข้างนอกขอทราบที่มาขอทราบที่มานิดนึงมาไงแบบไหนเอาเชิญที่มาหมายถึงว่าทำยังไงถึงรู้จักลุงหอกอย่างนี้เหรอคะ yes อ๋อก็คือเฟซบุ๊กเซตติ้งขึ้นมานะคะเพราะว่าปกติจะชอบติดตามอะไรที่เกี่ยวกับพลังงานนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาเองสิ่งที่เราสนใจของ Facebook เนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาเองค่ะแล้วก็เห็นหอกก็ติดตามมานานนะคะก็ชอบฟังหลายๆเทปมากมีอยู่เทปหนึ่งแต่จำไม่ได้นะคะลุงหอกฟังแล้วหลับทุกทีเพราะรู้สึกว่าเทปนั้นเนี่ยจะมีพลังอันทรงพลังนะคะทำให้หลับได้สบายทั้งคืนเลยหลับสบายตื่นขึ้นมาก็ฟังอีกก็หลับอีกนะคะลุงออกแต่วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ตัดสินใจโทรหาลุงออกนะคะโอเครับทราบครับดีพอดีมีเทวดาเข้าส่งเช็คมาด้วยนะคะมันมาแบบแปลกๆงั้นเลยครับอยู่ๆก็เด้งดึงมาอย่างนี้เนาะค่ะมันมาแบบอัตโนมัติประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะตรงๆมันก็น่าคิดเหมือนกันเลยคนนี้เอาว่าของทิพย์ก็แล้วกันนะอยู่ๆก็เด้งมาก็แปลว่าของทิพย์ก็แล้วกันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชแนลเดียวกันนะคะใช่ไหมคะครับเพราะว่าคลื่นเหมือนที่ลุงหอกบอกนะคะคลื่นเดียวกันก็จะดึงดูดเข้าหากันถูกไหมคะครับโอเคใช้ได้ครับพร้อมยังเอา62กิโลกรัมเข้าไปเลยพยายามอย่าลืมหายใจนะครับ32ขอบคุณมากนะคะเสียงผมนี่เป็นเสียงที่วิจิตรมากนะครับฟังให้ได้2เสียงให้ได้นะครับอันนี้เสียงที่1คือแบบนี้เนี่ยเสียงที่2ถามว่า
เป็นจังได้ตอบผ่านความรู้สึกครับผมเออรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นของพลังนะคะอืมซึ่งมาสู่ตัวเรานะคะอืมถามว่ามันดีนะคะลุงออกอืมครับดีมากค่ะเพราะว่าเออตอนที่ฟังลุงออกนะคะที่ใช้หูฟังเนี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเหมือนที่กลิ่นบุหรี่จางๆนิดๆแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พอทีตอนฟังเนี่ยจะเสียบหูฟังใช่ไหมคะนี่เนี่ยปกติเสียบมั่งไม่เสียบมั่งจะเสียบปกติจะเสียบตอนสุดท้ายแต่วันนี้เสียบตั้งแต่ต้นแล้วก็รู้สึกตอนแรกได้กลิ่นบุหรี่นิดหน่อยก็ไม่แน่ใจเพราะวันนี้ที่เท่าที่เห็นเนี่ยแล้วก็ลุงหมอก็จะจุดอีกมวลนึงขึ้นมาใช่ไหมคะครับก็ได้กินอ่อนๆอีกทีไม่ทราบว่าพลังงานบริสุทธิ์ของลุงหมอที่ส่งผ่านมานะคะมีกลิ่นบุหรี่มาด้วยไหมคะคำตอบก็คืออยู่ที่ผู้รับครับผมนะผมจะรู้ว่าผมทำอะไรผมคิดว่าผมทำอะไรผมสูบบุหรี่มันเป็นรหัสหนึ่งหรือเปล่าที่จะเข้าทางจมูกก็แปลว่าสิ่งที่ผมพูดทุกๆแอคของผมบางคนก็เก็บเอาภาษาฐานเสียงเอาภาษาคือเป็นความอะไรต่างๆเป็นประโยคเข้าไปพิจารณาตามทีนึงเข้าใจไหมฮะบางท่านก็ติดแอคของผมเนี่ยฮะผมยกมือยกเท้าผมเนี่ยเอาตามาบางท่านก็ได้จมูกบางท่านก็ได้ขนลุกขนพองโอเคไหมครับผิวกายนะแต่ตัวน้ำลายต่างหากไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าบางทีฟังผมบางคนคนที่สนทนากับผมนะบอกว่าคนไหนที่มีน้ำลายออกไปเยอะๆโอ้โหสุดยอดมากเขาจะได้อย่างมากเลยถ้าผมพิจารณาแล้วคนนั้นจะได้เยอะเลยครับเรื่องของน้ำลายครับจะได้เยอะกว่าทุกส่วนวันนี้ต่อไปต้องโทรมาทุกช็อตแล้วนะคะลุงออกแต่วันนี้ก็กราบขอบพระคุณลุงออกมากนะคะที่ส่งพลังอันบริสุทธิ์ให้นะคะครับผมก็พร้อมนี้ก็ขอบคุณคนที่เข้าสื่อสารด้วยทางด้านฝ่ายแอดมินเขาด้วยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีทีมงานถ้าไม่มีทีมงานก็โทรศัพท์เครื่องนี้ก็จะไม่มาถึงผมเห็นไหมครับค่ะก็ทีมงานเขาก็ทำงานอยู่เบื้องหลังให้อยู่เวลานี้หลายคนหลายชีวิตนะครับใช่ค่ะใช่ต้องขอบคุณทุกคนด้วยเช่นกันนะคะทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นอาสาสมัครทั้งหมดนะครับค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ลุงออกเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะครับผมยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมโอเคจบข่าวเอายังอีกเหรอโอ้ยุคนี้น่าจะเป็นยุคของหญิงเลยยุคของเพศแม่เพศแม่มีปัญหาเยอะก็ดีครับคุณนัชชาโอเคนี่ดูคุณนัชชาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงหมอครับครับเชิญครับค่ะโทรมาให้น้องชายค่ะชื่อวิชาพงค่ะโอ้ว่าชายของคุณปัทธิดาที่ตอนนี้ไปหาลุงหมอกอยู่ค่ะลองสักหนึ่งนะคะเหรอโอ้นั่งอยู่นั่งอยู่นอกเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงใสเลยพระเอกรูปหล่อครับเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีแน่นะของแท้ครับนั่นแน่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลับดีไหมครับก็สบายดีครับเมื่อเช้าทำอะไรมาบ้างครับแต่เช้าถึงนาทีนี้ก็เช้ามาแล้วอากาศครับเลยใครแนะนำให้กับอากาศครับคุณแม่ครับเลอโอ้โหคุณแม่กำกับการแสดงตลอดเนาะครับคุณแม่ท่านรู้ว่าการให้อากาศมันเกิดผลจริงๆนะครับตัวท่านก็ทำได้แล้วลูกก็ทำได้นะตรงสบายตัวขึ้นเนาะครับแน่ใจนะแน่ใจครับถามว่ามีอะไรมาหลอกล่ออยู่หรือเปล่าตอนนี้ครับไม่มีครับแน่ใจแน่ใจครับโอ้โหช่วยงานบิดาได้สบายแบบนี้เนาะกับเพื่อซักผ้ารีดผ้าถูบ้านก็วาดบ้านแล้วก็ของน้ำก็ตัวเองครับครับผมอย่าลืมทำอาชีพเหมือนพ่อทำสิเป็นมรดกนะอาชีพพ่อที่ทำนะครับ
ครับครับเป็นมรดกตกทอดนะเพราะว่าลูกค้าก็ยังเป็นลูกค้าอยู่นะไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่เลยนะครับครับฝึกปรือกับงานของคุณพ่อเอาไว้แล้วก็ดำเนินงานตามเมื่อเราคุณพ่อไม่มีเรี่ยวแรงแล้วเนี่ยนะครับครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะก็เรียกว่างานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทำงานนะไม่ต้องไปหางานที่อื่นทำงานในบ้านเราครับคิดอย่างนั้นต่อไปแล้วนะโอเคไหนๆโทรมาแล้วฟังเสียงให้ดีนะครับสามสองดูจะเบาหัวเบาตัวนะครับเป็นจังได้ครับพ่อรู้สึกเบาหัวนะครับเบาหัวใจได้เลยครับตัวสำคัญคือตัวเบาหัวนะครับครับเพราะว่าใดๆก็ตามที่มันยุ่งที่หัวสมองเนี่ยมันรวมที่หัวสมองหมดถ้าเราล้างสมองไปซะด้วยเสียงลุงหอกเนี่ยครับวันคุณลุงหอกครับวันผมว่าอากาศช่วงเช้าล้างจานมันดันตกออกมาเป็นชุดๆเลยครับโอ้โหดีจังนี่แหละคืออากาศเป็นยาจำให้ดีนะฮะงับอากาศอากาศเป็นยาจำเลยฮะภาษาลุงหงอกแล้วกันนะครับโอเคนะตกลงแค่นี้บอสนี่ครับครับสวัสดีนะครับทุกคนสบายดีนะครอบครัวทั้งหมดสบายดีนะครับการงานบริบูรณ์ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณเชี่ยมกลางคืนเปิดฟังเสียงลุงหงอกแบบทิ้งทิ้งคว่างคว่างตอนตีห้าได้กลิ่นหอมอ่อนๆของควันบุหรี่ลุงออกด้วยค่ะหลับตาอยู่แต่รู้สึกเหมือนหมอกควันลอยอยู่บนบริเวณหน้าผากค่ะงับอากาศต่อเนื่องไปอีกลืมตาโอ้โหมันดับเบิ้ลนะเนี่ยโอ้โหเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเทียมทนแถมดองฐานะคุณนัทเชี่ยทำต่อไปครับผมโอเคหมดแล้วครับหมดทุกท่านอ่ะบ้านใครบ้านใครครับฮะจริงอีกเหรอไม่ไม่มีอีกโอ้ยโหหน้าจอไม่เคยหนีเลยเนี่ยเพื่อไม่เรื่อยนะครับหน้าจอเรานะครับท่านนี่เป็นสมาชิกกันแล้วกันนะอย่าลืมกดครับสับปงสับคล้ายเข้าไปมันจะได้กดติดตรงติดตามไปกดกระดิ่งด้วยมันจะได้อะไรมันจะได้น้ำในเนื้อมันจะได้อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำในเนื้อครับลุงหอกครับครับพร้อมอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันปิดขอเชิญครับผมสวัสดีปิดซ้ายสื่อข้างๆตัวขอพลังนะครับครับเครื่องที่อยู่ใกล้ตัวน่ะปิดซะหรือเอาไปห่างเสียงมันสะท้อนมาที่นี่ครับผมปิดแล้วใช่ไหมครับครับเสียงชัดแล้วทีนี้อ้าวทำไงกับลูกออกว่ามาครับรายงานตัวเฉยครับรายงานว่า52กิโลตามไม่ทันตัว26กิโลตามทันเช่นกันครับเหรอแล้วไงต่อได้ข้าวโต๊ะจีนพอดีครับขอบคุณช้างนั่นแน่นั่นแหละอะไรไม่ขนาดนั้น52ม่วงรอตามไม่ทันครับเหรอโอ้โหนายแน่มากโอเคใช้ได้ใช้ได้ขอบคุณครับเออสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะบ้านใครบ้านใครไปเลยห่วยเอาต่อเข้ามาเร็วทั้งนั้นอ่ะรู้จักว่าถ้าฟัง YouTube อ่ะรู้จักทันทีแต่ถ้าฟังจาก Face
กว่าจะไปถึงกลับมานี่ถึงสายเมื่อกี้เนี่ยมันจะช้าหน่อยเหมือนครับใครที่จะโทรมาก็ปิดพัดลมปิดเสียงทุกอย่างที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ใส่หูฟังเรียบร้อยน้ำสักหนึ่งขวดก็ดีเอาไหมไม่มีนะเอาเป็นว่าใช้คำนี้ก็ได้ครับผมส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้ไปซะไปให้หมดไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวก็ได้ครับคิดแค่นี้ก็ได้ครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเชิญครับก็ได้คิดแค่นี้ก็ได้สวัสดีค่ะลุงหงอสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับครับลุงหงอครับ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 และครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะลุงหงอครับพอดีเสียงมันสะท้อนคือเมื่อกี้ที่ปิดซะเสียงนั้นปิดซะปิดซะปิดโฟนใช่ไหมคะเสียงที่มันสะท้อนน่ะปิดซะครับที่อยู่ข้างตัวคุณนั่นแหละครับคือเมื่อกี้ที่ถามเรื่องเกี่ยวกับหลานนะคะแล้วคนนี้ว่าลุงหมออนุญาตให้เข้าไปให้พาหลานเข้าไปพบได้ใช่ไหมคะมันจะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ก็มีงานแล้วฮะครับก็ต้องนู่นสิ้นเดือนนู่นนะครับหลานที่สนใช่ไหมสมาธิสั้นใช่ไหมครับถามว่าหลังกลับจากที่ลุงหมอกลับจากอเมริกาใช่ครับใช่ครับต้องสิ้นเดือนแล้วนะครับเนาะจำวันนะจันทร์อังคารพุธ3วันเนี้ยเที่ยงถึง 18:00 น.นะขอได้ค่ะจะขออนุญาตเข้าไปช่วงนั้นนะคะครับจะให้ดีผ่านระบบนิดนึง 18:00 น.ผ่านระบบนะผ่านระบบเข้ามาเหมือนกับบุ๊กที่เอาไว้นะได้ค่ะนะเอาอย่างนั้นมันจะได้สะดวกขึ้นลุงหงอกแล้วคราวนี้เขาเลิกเรียนลุงหงอกลุงหงอกคะเขาเลิกเรียนแล้วก็ไม่ทันสิคะไม่ทันเลยนะถ้าลุงหงอกอยู่แค่หกโมงก็ลองปรับให้มันถูกให้มันตรงนั้นคุยกับเจ้าหน้าที่เลยดีกว่าตรงนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะสับหลีกให้เองนะครับก็จะดูความจำเป็นขนาดนี้ไหมเจ้าสิเขาพร้อมที่จะรองรับความต้องการของผู้ต้องการอยู่แล้วล่ะได้ค่ะได้ค่ะนะขอให้เข้าใจตรงกันตรงนั้นนะก็จะพยายามช่วยอยู่แล้วล่ะเขาไม่ได้สกัดกั้นนะบอกให้ทราบไว้แต่ให้ผ่านระบบมันจะเป็นการคัดกรองอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านระบบนิดนึงเพราะว่าก็เห็นใจคนเขาทำงานเหมือนกันครับก็หัวชนเหมือนกันไงดิ่งเป็นหมาบ้าเหมือนกันพอเวลามีระบบเข้ามาดูแลแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะจะได้ทำอย่างอื่นไปบ้างประมาณนี้นะครับต้องเข้าใจของผู้ทำงานด้วยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเข้าใจดีความต้องการของผู้คนผมเข้าใจดีผมไม่เคยปฏิเสธใครอยู่แล้วโดยปกติสวัสดีค่ะครับผมเชิญครับผมค่ะว่ามาคือค่ะจากคนหลงทางนะคะก็จะบอกว่าคือในตัวมีทั้งพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ไม่บริสุทธิ์อยู่นะคะครับแล้วก็เวลามองใครถ้าเกิดคนไหนพลังงานสูงอ่ะมันก็จะโฟกัสฟูมเห็นคนนั้นชัดเลยแล้วคนอื่นก็จะเบลอไปหมดอ่ะมันเหมือนจะเป็นคลื่นพลังงานนะคะแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่กลัวเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองอะไรมากครับแล้วก็คือบางทีเราก็จิตใส่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราโฟกัสเรื่องไม่ดีสมมติพลังงานไม่ดีอ่ะถ้าเราออกจิตไปตรงนั้นนะแต่นิดเดียวมันก็จะดูดสิ่งนั้นมาเป็นเราคือทุกอย่างก็ได้เรียนรู้นะแล้วก็ตอนเด็กพื้นฐานครอบครัวก็คือเกิดจากความรักของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีปัญหา
แล้วก็มาโดนพี่สาวตีหนักตอน10ขวบนะคะเรื่องกรรไกรคุณแม่หายทำที่เขาอะบอกว่าเรารับผิดชอบนะโดยที่พรุ่งนี้เราจะไปซื้อให้นะคะเราบอกว่าพรุ่งนี้เราไปซื้อให้รับผิดชอบเรารับผิดชอบอยู่แล้วกรรไกรอันนี้เป็นของคุณแม่นะคะแล้วก็เขาก็บอกไม่เป็นไรเขาบอกไม่ได้ต้องมาวันนั้นเราก็โดนตากฝนอะไรเงี้ยเพื่อไปหาแล้ววันนั้นฝนตกหนักแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปงานแต่งงานแล้วกลับมาช้าไงคะแล้วเราก็กะว่าพ่อแม่ต้องกลับมาแล้วพอเรากะผิดเนี่ยเขาก็ตีเรากันนำเลยที่ไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยหน้าโมเมนต์นั้นคุณแม่ก็ดึงเราไปกอดนะว่าทำไมใจร้ายกับน้องตีน้องซะอย่างนี้น่วมไปทั้งตัวแต่ว่าเรามองไปที่คุณพ่อแล้วคุณพ่อเฉยมากไม่พูดไม่อะไรสักคำเลยไงแล้วเราจากที่มั่นใจว่าพ่อรักเราที่สุดในโลกอะหลังจากนั้นนะเราก็แบบรู้สึกอิดกันไงคะแล้วก็ทำตัวประชดประชันตลอดทั้งที่เราเป็นเด็กเรียนเก่งความจำดีนะหลังจากนั้นก็เริ่มทำตัวเกเรทั้งที่รู้ว่าถ้าขยันเลยมันก็ได้อยู่แล้วไงแต่เราเหมือนลึกๆเหมือนกับแอบเป็นโรคจิตประชดประชันอะไรเงี้ยโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเป็นเด็กอะแล้วก็พอมาตอน12แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ข้ามถนนนะคะที่ว่ามีแล้วมันเป็นทางคือธรรมดาเป็นคนไม่ข้ามถนนเดินไปโรงเรียนก็ฝั่งบ้านตลอดนะคะแล้ววันนั้นของฝั่งนี้หมดแล้วเราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะแล้วพอข้ามไปอีกเลนก็หันด้านซ้ายไปก็เห็นรถบรรทุกอยู่ๆไม่รู้มาจากไหนพุ่งมานะคะก็ตกใจนะเป็นเด็กขี้กลัวตกใจคือคิดว่าตายแน่นอนอะยังไงก็ไม่รอดแต่ว่าความเป็นเด็กมันก็ไม่ได้คุณว่าจะต้องเละเลอะไรรู้แต่ว่าตายไงก็ยืนแข็งอยู่อย่างนั้นอะนักปักอะคือไม่ได้คิดอะไรหรอกอยู่ๆเป็นรูปผ้าเหมือนหนังกางแปลงครึ่งท่อนนะคะเอวใหญ่กลางมาเลยแล้วรถนั้นนะก็ผ่านเราแบบเป็นอากาศสะท้านอะค่ะแต่ว่าความรู้สึกเราอะที่ยืนอยู่เราเนี่ยว่าเราเป็นวิญญาณที่หลุดจากร่างนะทั้งที่ยืนเนี่ยไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าน่าจะรอดนะคะคนก็กรี๊ดอะไรร้องเสียงดังเลยตรงนั้นอะแล้วสักพักเราก็ยืนแล้วก็ป้าหนูอะค่ะที่เขาขายของเขาก็เดินข้ามจากฝั่งนู้นมารับตัวเรากลับบ้านไปนะคะแล้วก็ไปอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้คุณแม่บอกเฮ้ยทำไมต้องข้ามอะไรเงี้ยไม่ให้ผู้ใหญ่ไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นประมาณอายุ12นะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคือปฏิบัติเป็นสิบผลนะคะแต่ว่าคำที่3อะที่เตียงอะคืออ่านคู่มือของท่านพระพุทธทาสใช่ไหมคะตัวกูของกูก็งงไม่เข้าใจแบบเอ๊ะอะไรตัวกูของกูก็นี่มันอะไรเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเห็นงูสามเหลี่ยมอะค่ะที่เป็นดำเมี่ยงกับเหลืองอ้อยอะค่ะมันเป็นป้องแล้วก็เห็นมันเตียงแปดใจเปิดถ้าผมดูก็ไม่มีก็ไม่คิดอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะหวดแล้วก็จะรันใช่ไหมคะเมื่อก่อนมันจะเป็นเทปอะค่ะเปิดแล้วก็ปิดไฟอะไรเงี้ยเราทุกครั้งจะต้องได้ยินเสียงเหมือนงูเลื้อยด้วยงูขดข้างหลังก็คิดว่าอ๋อสงสัยโรคจิตคิดไปเองกับประธานว่าอุ๊ยมีอะไรกับงูหรือเปล่านี่ก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ไปปฏิบัติธรรมครั้งที่3ครับแล้วก็ได้นอนเตียงบนนะคะนอนเตียงบนก็ปฏิบัติธรรมไป7คืน8วันคืนที่3เห็นงูสามเหลี่ยมอ่ะตัวใหญ่เลยตัวเท่าแขนเลยยาวตัวอ้วนอ่ะใหญ่กว่าแขนนี่เลื้อยผ่านหมอนเลื้อยผ่านหมอนก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเออคงคิดไปเองว่าโรคจิตคงคิดไปเองอุปทานอะไรเงี้ยก็ไม่คิดอะไรแล้วก็พอวันที่5ใช่ไหมคะเข่าขวามันมีรอยเขี้ยวงูเจาะลึก2รูเลยให้ใครดูเขาก็บอกวิ่งนี่งูพิษกัดนะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดตัวเองกรรมฐานตอนปฏิบัติธรรมมันก็ห้องแอร์นะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเสร็จแล้วพอวันที่7คือสุดท้ายนะคะงูสามเหลี่ยมอ่ะเลื้อยผ่านหมอนอีกแล้ว
ทางที่อาบน้ำค่ะผมหมาดหมาดแล้วก็นั่งเป่าผมมันจะมีพัดลมตรงเพดานใช่ไหมคะบอกเอ๊ะพอหันไปที่หมอนเห็นงูสามเหลี่ยมน้อยผ่านหมอนหยุดนิ่งแบบเอ๊ะเป็นอะไรนักหนาไปเห็นงูก็ปีนลงมาลงบันไดมาแล้วก็เที่ยวชะโงกดูเอ๊ะไม่เห็นงูเลยสักพักนึงก่อนจะปีนขึ้นคิดว่าเอ๊ะถ้าเจ้ากรรมนายเวรทำไมไม่มาถูกตัวล่ะอะไรเงี้ยปีนขึ้นไปนอนพอระหว่างเอ็นตะแคงจะนอนด้านข้างก็ได้เห็นงูมันเลื้อยมาตรงบันไดเลื้อยมาฟุบหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆขดเข้าทางหลังเสื้อนะคะแล้วก็ค่อยๆขดแล้วก็ทุบกันท้องงูอ่ะมันก็จะสัมผัสหลังเราไงคะมันใหญ่เลยแล้วก็เราก็ตกใจกลัวแต่คุณแม่สอนว่างูไว้เรานิ่งที่สุดเท่าจะนิ่งได้นิ่งแล้วมันก็ค่อยๆขดค่อยๆขดขึ้นขดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบึ้งเลยอ่ะแล้วก็แผ่เมตตาให้แผ่ผูกแผ่ผิดอะไรอย่างเงี้ยคือแผ่แล้วเว้ยจะไม่รู้ยังไงแล้วอ่ะก็เลยบอกว่ารับผิดรับใช้นะคงไปทำกับเขาเยอะนะคิดในใจก็ฟงบอกเขาเธอจะเอาชีวิตฉันอะไรก็เชิญเลยว่าตามสบายเลยว่ารับผิดรับใช้แล้วก็ส่วนบุญกุศลที่ฉันทำไว้ฉันก็ขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอพ้นทุกข์นะอะไรเงี้ยฉันก็ขอยกบุญกุศลให้เธอด้วยฉันคนทำเธอไปเยอะนะเพราะฉันก็จำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยสักพักเขาก็นิ่งอยู่พักใหญ่นะคะแล้วเขาค่อยๆเลื้อยออกทางต้นคอนะคะไม่กล้าดูไปแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบหรือว่าเหมือนกับเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันเหมือนกับอะไรช่วยให้รอดจะบุดวิดนะคะเส้นยาแดงผ่าแตกเรื่อยเลยที่มันเหมือนจะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยที่นั่นอยู่ๆชุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปมอเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันในต่างจังหวัดแล้วลืมเปิดไฟนะคะก็งงว่าทำไมรถไม่หลบเราอ่ะเราก็พยายามจะขึ้นไปข้างในไปตลาดก็บอกเอาไม่เปิดไฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับที่บอกลื่นน่ะที่ลื่นน่ะถามว่าไม่รอดแน่คอยดูสถานการณ์ยังไงก็ไม่มีทางรอดขามันลอยมาละขามันลอยแบบเสียหลักแล้วนะคะอยู่ๆมีมือจิ้มให้ยืนตรงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาทะเลาะกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเราสองเอ็นสองคนในร่างเดียวนะคะด้านหนึ่งเหมือนภายนอกจะเหมือนจะโกรธแต่อีด้านหนึ่งข้างในมันจะนิ่งอะค่ะหรือไม่เราก็มองแบบไม่ได้ตัดสินหรือแบบงงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเห็นบางทีปรากฏการณ์ที่มันแบบอยู่ๆดับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดับไปแล้วแบบเหมือนกับไม่มีอะไรไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไปสักพักนึงเอาพอมีสติมันก็จะบอกเรานะคะแล้วมันก็มาเห็นตามปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักกลัวนะมันจะเป็นการบังเอิญนะไม่สามารถทำได้อะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบบังเอิญไม่ได้ตั้งใจมันจะแบบมาแบบเหนือความคาดหมายอะค่ะเพราะลำพังตัวเองก็ไม่ได้แบบเหมือนกับว่าพออะไรที่มันเป็นขีดสุดหรือว่ากลัวสุดหรือว่าตกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมันเหมือนเป็นอัตโนมัติของมันเองอะค่ะโดยที่เราก็ไม่รู้อะค่ะพอช่วงนึงคือแบบเหมือนกับไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะแล้วมันก็เหมือนกับอาจจะไม่รู้ว่าเหมือนกับปล่อยวางอะไรเงี้ยมันแบบก็เหมือนมีอะไรมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจหมดแล้วทีเนี้ยคำถามกลับนะค่ะที่พูดมาทั้งหมดแห่งการทั้งปวงนี่นะครับคำถามแรกมันเป็นสมาธิหรือเป็นความฝันหรือเป็นความจริงไอ้งูที่มันมาไต่ตอมไอ้ถามว่า7วัน8คืนนี่นะเป็นของจริงใช่ไหมจับต้องได้ใช่ไหมครับเป็นความจริงค่ะเพราะว่าตาเนี่ยมันเห็นเลยเห็นตาเนี่ยตาที่มันมีสติอยู่นะคะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจอย่าไปต่อผมว่าผมเข้าใจนะผมจะเริ่มตอบกันนะครับเป็นของจริงนะจับต้องได้ไหมงูเนี่ยมือไปจับเขาได้ไหม มือไม่ได้จับแต่ว่าโอเคเข้าใจเขาที่กดตรงหลังเราเข้าใจได้นะคะเข้าใจมือไม่ได้จับต้องนะแต่รู้เขารู้ว่าเขามาเกลือกกลิ้งในตัวเรารู้สึกเลยเนาะ
ใช่ที่หลังนะคะฟังอย่าต่องั้นผมจะไปต่อไม่ได้ผมจะตัดสินใจแล้วผมจะอธิบายแล้วอธิบายผมถามไม่มากหรอกผมเข้าใจคุณหมดนะโอเคนะตอนนี้คำถามมีว่าที่ว่ามาทั้งหมดถามเกือบสุดท้ายนะมันเป็นอุปสรรคของการดำเนินชีวิตอยู่ไหมในขณะนี้ทุกวันนี้ครับไม่ค่ะโอเคพอ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 ตอบคำเดียวฮะอย่ายาวครับเพราะว่าผมจะมีความสามารถสูงมากตรงนี้ในการที่จะวินิจฉัยผมวินิจฉัยแล้วนะถ้าไม่เป็นอุปสรรคของการประกอบอาชีพในการทำงานนะฮะขอให้เข้าใจตัวเองว่าตัวเองมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ในตัวโอเคนะไม่จำเป็นต้องไปบอกใครโอเคนะทุกครั้งที่มันเกิดต่อไปนี้ถามให้ถามตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเองนะฮะถามไปถามมาแล้วคุณจะได้